ได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญนะครับซึ่งวันนี้ก็ท็อปิกหัวข้อที่วางไว้เนี่ยตรงกับบรรยากาศบ้านเมืองของเราเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องขององศาแห่งความสุขนะครับหรือว่าแฮปปี้ไทยแลนด์นะครับในช่วงบรรยากาศตอนนี้เนี่ยความสุขอยู่ตรงไหนหรือจริงๆแล้วความสุขไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับอยู่ที่การวางใจของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกับไลฟ์โค้ชชื่อดังของเมืองไทยนะครับโค้ชจิมมี่นะครับคุณพัชนานะครับสีมังเกิดนะครับพี่จิมมี่ครับขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับถ้างั้นเรากราบคุณยายจ๋าพร้อมกันดีไหมครับค่ะครับค่ะธรรมสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับยายเจ้าค่ะธรรมสวัสดีค่ะพี่จิมมี่พ่อเอกคุณแม่เข้ามาในตอนแรกเพื่ออยากจะสนับสนุนสิ่งที่วันนี้ตั้งประเด็นองศาแห่งความสุขนะคะ Happy Thailand เนาะมันจะแฮปปี้ได้ไหมเนี่ยช่วงนี้โควิดขึ้นขนาดนี้ลูกครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตถามคุณยายจ๋านิดนึงครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีงานใหญ่ที่ทางด้านเสถียร2ที่แก่งกระจานอันนี้เป็นปกตินะคะขออนุญาตพี่จิมมี่เล่านิดนึงคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราทำเรื่องแจกของส่องตะเกียงเนื่องจากวิกฤตการณ์ของสิ่งที่เรากำลังเผชิญกันทั่วโลกเลยเนี่ยมันทำให้พวกเราเองก็ต้องมีสำนึกในความต้องบอกว่ารับผิดชอบตัวเราเองให้มากขึ้นนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรากำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองก็เหนื่อยแต่ว่าทีมเวิร์กดีมากเข้มแข็งมากมีความสุขกับสมาชิกในสังฆะแล้วก็อาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ต้องเรียกว่าเข้ารุ่นหัวใจทองคำจริงๆต้องถามคุณแม่ว่ามีความสุขมากไหมครับกับการทำงานหนักใน 2-3 วันที่ผ่านมาพ่อเออันนี้ตอบง่ายเลยมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะสาธุครับผมได้ยินเสียงแม่สดใสนี่สบายใจค่ะใช่สดใสจังเลยตอนนี้แต่ว่าถูกเหมือนถูกบังคับโดยสถานการณ์ของโควิดว่าขอให้อยู่นิ่งๆอย่าไปเปิดโอกาสเพราะว่าร่างกายภูมิคุ้มกันต่ำใช่ไหมคะแต่ว่าความสุขเยอะแล้วก็ปัญญาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็ทำตามที่ผู้ดูแลขอว่าวันนี้หยุดไม่อยู่บนเตียงให้มากที่สุดเข้าห้องน้ำกินข้าวพอแล้วไม่ต้องรับแขกก็เลยดีมากเลยครับวันนี้พักทั้งวันหายเหนื่อยเลยจ้าครับพอได้ยินเสียงแล้วจิมมี่สบายใจมากเลยตั้งแต่คุณแม่ไปอยู่ที่นี่ที่เพชรบุรีจิมมี่ไม่ได้เคยไปกราบสักครั้งต้องไปต้องไปค่ะต้องไปวันหนึ่งบ้านเราบ้านเราเป็นบ้านของพวกเราทุกคนจ้ะค่ะน้องๆก็บอกเหมือนกันจิมมี่จะหาโอกาสไปให้ได้เลยค่ะช่วงนี้ก็เป็นให้พ้นให้เราทุกคนปลอดภัยก่อนแล้วจะได้ไปจังหวัดไกลครับดีใจจังเลยได้ยินคุณยายจ๋ามีความสุขนะครับวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องของความสุขนะครับเราก็จะได้พี่จิมมี่มาช่วยพูดคุยกันด้วยนะครับก่อนอื่นเริ่มก่อนครับพี่จิมมี่เวลาทุกคนนึกถึงพี่จิมมี่ก็จะนึกถึงไลฟ์โค้ชนะครับซึ่งเป็นคนจุดประกายวงการไลฟ์โค้ชในประเทศไทยก็ว่าใช้คำนี้เลยก็ว่าได้นะครับขอให้พี่จิมมี่ช่วยนิยามให้กับผู้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเราต้องอธิบายให้ง่ายๆสั้นๆเนี่ยไลฟ์โค้ชมันคืออะไรครับพี่แล้วเอาคำหรือว่าผลลัพธ์ที่เราอยากได้ในการผ่านกระบวนการในเรื่องของการทำไลฟ์โค้ชเนี่ยมันคืออะไรครับพี่จิมมี่ขอบคุณสำหรับคำถามมากเลยอ่ะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยคนเข้าใจคำว่าไลฟ์โค้ชไม่ตรงตาม definition ของมันเยอะมากค่ะคืออ่ะคำว่าโคชชิ่งคือเพื่อนร่วมเดินทางเนาะไม่ใช่เพื่อนนำทางเลยนะเพื่อนร่วมเดินทางเหมือนเป็นเพื่อนมนุษย์เดินทางไปด้วยกันเพื่อให้คนที่เขามารับการโค้ชเนี่ยเขาเดินเคียงคู่ไปกับเราเพื่อไปถึงเป้าหมายในชีวิตของเขาที่เขาต้องการเนาะต้องเขาต้องการด้วยนะไม่ใช่ที่โค้ชต้องการนะคะทีนี้พอมาเป็นคำว่าไลฟ์โค้ชมันก็อ่ะถ้าแปลภาษาไทยก็คือโค้ชชีวิตหมายความว่าถ้าจิมมี่เป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยจิมมี่ก็เดินเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปในทุกๆที่ที่มันเป็นประเด็นในชีวิตของคนหนึ่งคนที่มาคุยกับเราอะค่ะ
เพื่อให้เขาไปถึงเป้าหมายของเขาตามที่เขาปรารถนาในชีวิตนี้ในทุกด้านวงเล็บอย่างมีจริยธรรมครับเพราะว่าบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีจริยธรรมเนี่ยเราก็จะสะท้อนให้เขาเห็นความบิดเบี้ยวผิดปกติในเป้าหมายนั้นเพื่อเหมือนเป็นแค่กระจกสะท้อนอ่ะเพื่อให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะตัดสินใจเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้เองนี่คำว่าไลฟ์เนี่ยมันคือเราคุยได้ทุกด้านของชีวิตไงครับเพราะว่าถ้าสมมติเปลี่ยนคำว่าไลฟ์ข้างหน้าเป็น business coach เป็น performance coach หรือเป็นมีโค้ชตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะโค้ชการแต่งตัวโค้ชการโค้ชการจัดตู้ก็มีอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคำข้างหน้ามันอธิบายว่าอะไรอะค่ะแต่คำว่าโคชชิ่งต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่คนนำไม่ใช่คนแนะนำไม่ใช่ที่ปรึกษาด้วยนะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อนรับฟังเพื่อให้เขาไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาวางเอาไว้ที่มีจริยธรรมใช่ไหมครับถูกค่ะครับนั้นเราจะไม่ใช่นักให้แรงบันดาลใจเลยนะแต่เราจะอยู่คู่กับเขาเนี่ยเขาอาจจะมีแรงบันดาลใจจากการคุยกับเราก็ได้แต่เราไม่คู่ให้พูดอยู่เคียงข้างเพื่อทำให้เขาเห็นตัวเองเหมือนพาคนกลับเข้ามาบ้านใจข้างในของเราเนี่ยค่ะก็คือเขามีบ้านของเขาอยู่แล้วแต่หลายครั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาอาจจะไม่ได้เห็นบ้านอย่างที่มันควรจะเป็นคือหน้าที่ของไลฟ์โค้ชก็คือว่าให้สะท้อนเหมือนกับว่าให้เขาได้ลองคิดดูเป็นเพื่อนคิดได้พูดคุยโดยการผ่านกระบวนการการใช้ dialogue ใช่ไหมครับพูดคุยกันเพื่อให้เขาสะท้อนให้เห็นสิ่งที่จะมีอยู่ตรงหน้าของเขาอยู่แล้วเนี่ยให้เห็นชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับพี่จิมมี่ใช่ครับผมใช้การฟังใช้การถามใช้การสร้างความไว้วางใจนุ้ยดีเลยครับเพราะว่าคุณยายจ๋าเนี่ยพูดคำว่าฟังด้วยใจเยอะมากครับใน Clubhouse นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแตะประเด็นนี้นะครับแต่ขออนุญาตถามพี่จิมมี่ประเด็นนี้ก่อนว่าในช่วงโควิดเอาสักปีกว่าๆที่เราอยู่กับเขามาเนี่ยคนมีทุกข์เพิ่มมากขึ้นไหมครับพี่จิมมี่หรือว่าบริบทของการโค้ชพี่จิมมี่เนี่ยมันเหมือนเดิมหรือว่าแตกต่างกันออกไปยังไงบ้างไหมครับจิมมี่ว่าคนที่เข้ามาหาจิมมี่เนี่ยเขาอาจจะมีทุกข์มาปรึกษาเนาะแต่จิมมี่ว่าคนที่แวดล้อมที่จิมมี่เจอนะเขาปรับตัวได้ดีมากแต่คนที่จิมมี่ไม่ได้เจอสิเยอะมากเลยค่ะที่แบบจิตตกซึมเศร้าหมดหวังเสียใจท้อแท้อันนี้เจอเยอะในแวดวงเลยเพราะในคลับเฮ้าส์จิมมี่เข้าไปหลายห้องอ่ะก็จะเจอออกอาการหลายๆแบบอะค่ะแต่ก็มันเหมือนมันถูกกระทบจากสิ่งภายนอกอะแล้วคนแต่ละคนจะรีแอคไม่เท่ากันจิมมี่โชคดีที่ตลาดของจิมมี่เนี่ยเป็นตลาดผู้บริหารเขาอาจจะไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะที่เดือดร้อนจากโควิดมากเท่ากับคนที่ทำงานในองค์กรหรือว่าเป็นคนค้าขายหาเช้ากินข้ามหาข้ามกินเช้าหรือแม้พวกนี้จะถูกกระทบมากกว่าแล้วจะไม่เห็นความสั่นสะเทือนค่อนข้างมากครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมที่นี่จะเห็นกลุ่มคนที่ไม่เคยได้ที่จะไม่เคยได้คุยเลยนะคะเช่นพนักงานระดับแมเนเจอร์ลงมาเนี่ยช่วงโควิดระลอกแรกค่ะทีนี้จะได้รับเชิญไปคุยเพื่อให้เขาระลึกรู้ได้ว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ้าสมมติต้อง work from home ต้องอยู่ที่บ้านไม่เจอเพื่อนฝูงหรือถูกล็อกดาวน์ไว้ในสถานที่ที่มันเป็นแบบโรงงานหรืออะไรที่ออกมาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความไหวนิดนึงแต่ไม่สั่นสะเทือนมากเท่ากับคนที่หมดรายได้เลยครับผมครับซึ่งถ้าสมมุติว่าผมนึกถึงโค้ชนะครับผมก็จะเห็นหลายอย่างเลยในตัวคุณยายจ๋าในฐานะของผู้ที่รับฟังปัญหาความทุกข์ของผู้คนมาเป็นเวลาหลายๆสิบปีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เราดูจริงๆเรื่องของการฟังด้วยใจแล้วคุณยายจ๋าพูดหลายครั้งว่าถ้าเราไม่ฟังเราจะตั้งคำถามได้อย่างไรนะครับคุณยายจ๋านี่แหละโค้ชตัวจริงใช่ไหมครับซูเปอร์โค้ชของเราเลยครับผมครับอยากได้ยินเสียงคุณยายจ๋าเสริมประเด็นนี้นิดนึงครับว่าคนเราต้องการการพูดคุยใช่ไหมครับแล้วทักษะอะไรที่มันสำคัญในการที่จะหยิบยื่นให้กันได้ในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ครับคุณยายจ๋าที่จริงสัมมาวาจาเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเป็นศีลของพวกเราเลยล่ะในฐานะผู้ฟังเนี่ยต้องมีศีล
ในฐานะของผู้ตั้งคำถามก็ต้องมีศีลเมื่อกี้คุณแม่ชอบพี่จิมมี่พูดดีมากว่าไลฟ์โค้ชในความหมายของพี่จิมมี่ก็คือการเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางซึ่งอันนี้สำคัญเราไม่ได้นำทางเขาแต่เราเป็นเพื่อนที่ร่วมเดินทางโดยมีสำนึกที่เสมอกันว่าเราจะไปให้ถึงที่สุดของเป้าหมายของชีวิตที่พ้นทุกข์ได้มันก็คือมีความสุขใช่ไหมคะอันนี้น่าสนใจเมื่อกี้นี้คุณแม่นั่งฟังพี่จิมมี่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นอะไรหรอกนะคะแต่ว่าในฐานะที่เราพอที่จะได้พบผู้คนที่ไว้วางใจแล้วก็มีศรัทธาด้วยกันที่จะทำอะไรที่จะพึ่งตัวเองให้ได้เนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าการเคารพในฐานะของผู้ฟังเนี่ยเราจะต้องคือเราต้องฟังความรู้สึกของเขาอย่างที่เขาเป็นโดยไม่เอาความรู้สึกของเราไปตัดสินแต่เรารู้เลยว่าเวลาที่เขาเอ่ยวาจาหรือความนึกคิดอย่างเงี้ยเขากำลังสะท้อนถึงความสุขความทุกข์ลึกๆด้านในอย่างไรแล้วด้วยความเคารพด้วยการไม่ช่วงชิงแสวงหาผลประโยชน์ไม่เอาโอกาสเนี้ยที่จะทำอะไรก็ได้ให้เขาต้องรู้สึกได้รับการเบียดเบียนจากเราอีกเนี่ยเราจึงต้องถ่อมตัวมากคือต้องใช้ปัญญาในการที่จะฟังมากในกรณีที่มีคนมาเหมือนกล้าที่จะเปิดเผยหรือเล่าความรู้สึกดูถูกไม่ได้เลยคือแต่ต้องจับถูกให้ได้นอกจากจะไม่ดูถูกเขาแล้วเราต้องจับให้ได้ว่าอะไรที่เราจะเคารพหัวใจของคนที่กำลังไว้วางใจเราอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณยายก็ใช้ศีลอันเนี้ยค่ะคือปฏิบัติอยู่ทีนี้พอมันเริ่มมีคำถามที่ตั้งคำถามไปเพื่อเราจะดึงให้คนหนึ่งคนที่ตื่นรู้กับตัวเองนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าเราเก่งที่จะไปตั้งคำถามโดนใจเขาจะเคลียร์เพราะเราตั้งคำถามเป็นแต่ว่าเหมือนเรากำลังบอกว่าการเคารพของคนที่อยู่รายรอบคนหนึ่งคนที่กำลังไว้ใจคนอื่นเนี่ยเขาต้องไว้ใจตัวเองอย่างไรแล้วสุดท้ายเลยเราก็พบว่าเมื่อคนเข้าไปมีความศรัทธาต่อตัวเองเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆเริ่มมีองศาที่มันบิดไปในทิศทางที่มันเป็นพลังที่เขาจะปลุกตัวเองได้ก็เป็นพลังที่จะทำให้เกิดความเป็นความต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความคิดเห็นที่มันถูกต้องโดยธรรมไม่ใช่เป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องหรือถูกใจกิเลสของเราแต่ว่ามันเป็นการถูกต้องที่มันเกิดขึ้นจากการศรัทธาตัวเองที่เริ่มมีปัญญาที่จะปรับเปลี่ยนองศาหรือชีวิตของตัวเองให้ไปมีความสุขมากขึ้นอันนี้แหละค่ะเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมต้องการเพื่อนผู้ร่วมเดินทางแบบนี้แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นกัลยาณมิตรมันเป็นเพื่อนที่คอยเหมือนตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วลองฟังคำตอบที่เขาเริ่มเคารพตัวเองก็ชื่นใจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่จิมมี่ก็ทำอยู่คุณแม่เองก็ไม่ได้เรียนเรื่องนี้จากที่ไหนแต่อาศัยคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วก็พระองค์เป็นคนตั้งคำถามอ่ะคือเวลาสอนอะไรพระองค์ก็จะตั้งคำถามพระเจ้าเนี่ยเป็นนักตั้งคำถามมากนั้นพวกเราก็จะตั้งคำถามกับตัวเองในฐานะที่เราก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังกัลยาณมิตรมันก็เลยทำให้เรากลายเป็นคนที่อาจจะชำนาญกับการตั้งคำถามให้กับตัวเองมั้งคะครับค่ะจิมมี่อ่ะรู้สึกเลยตั้งแต่ตอนที่ไปเรียนแล้วเจอศาสตร์เนี้ยค่ะจิมมี่บอกว่าโคชชิ่งนี่แหละคือธรรมะเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าเราพาคนกลับคำว่าพาคนกลับบ้านมันคือสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นอะไรเป็นอะไรแล้วจิมมี่สนใจการดำรงตนเป็นโค้ชมากกว่ามีอาชีพเป็นโค้ชเพราะว่าจิมมี่ว่าอยากชวนอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญนะอยากชวนนักโค้ชทุกคนนะคะให้มาปฏิบัติธรรมอ่ะเพราะว่า
การที่เราจะนั่งฟังใครสักคนหนึ่งให้เข้าใจเขาจริงๆอ่ะเราต้องลดตัวตนลงทั้งหมดเลยอะค่ะต่อให้ลดอัตราตัวตนได้ไม่ทั้งชีวิตก็ขอให้ลดให้ได้ตอนที่เรานั่งอยู่ต่อหน้าใครสักคนหนึ่งที่เขากำลังเล่าเรื่องของเขาอะด้วยความที่เขาไว้วางใจเราพอเขาเล่าเขาต้องเล่าเราไม่เจอกำแพงอะเขาต้องเล่าแล้วมีคนเคารพในเรื่องราวของเขาเล่าแล้วไม่มีใครมาตัดสินเขาว่านี่ถูกหรือผิดเรื่องนี้เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่คือมันต้องไม่มีคำตัดสินนั้นการที่จะทำแบบนี้ได้อะเราต้องกลับมาดูแลตัวเราเองนี่แหละค่ะให้ไม่มีอัตราตัวตนอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญคือมันต่างกันยังไงคะอาชีพโค้ชกับการมีสำนึกของการเป็นโค้ชการที่จะมีอาชีพเป็นโค้ชคำว่าอาชีพแปลว่ามันต้องไปแลกมาด้วยเงินนะคะต้องมีคนมาจ่ายเงินเราทีนี้พอเราเริ่มรับเงินเขามามันจะมีความรับผิดชอบชนิดนึงที่บอกว่าฉันต้องทำให้เขาได้เอาคำให้ได้ฉันต้อง deliver จะต้องส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดงั้นเราจะเหมือนต้องการเอาชนะเพื่อมาโค้ชกับฉันครั้งนี้เธอต้องได้รับผลลัพธ์ที่ดีอันนี้มันผิดตั้งแต่ต้นแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเป้าหมายเป็นของเราเราผิดมันผิดแต่ถ้าเราดำรงตนเป็นโค้ชทีนี้ว่าเราต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนทุกคนเลยแม้แต่กับตัวเราเองด้วยอะค่ะมันการเตรียมตัวของโค้ชไม่ได้เตรียมตัวเมื่อเรามีลูกค้าแต่ให้เตรียมตัวและฝึกตนทุกวันเพื่อให้เราอะดำรงชีวิตแบบอยู่ให้เห็นเป็นให้ดูได้ก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมันคือการสร้าง trust อย่างดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องสร้างเราเป็นเราอะเราโค้ชเขาเพื่อพาชีวิตเขาไปสู่ความสำเร็จอย่างมีจริยธรรมเราก็ต้องเป็นคนมีจริยธรรมก่อนเราต้องฟังเรื่องราวของเขาแบบไม่มีอัตชีวประวัติของเราอยู่ในเรื่องราวที่เราฟังค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะลดลงได้ว่าฉันผ่านอันนี้มาแล้วฉันรู้อันนี้มากกว่านี้ต้องลดลงให้หมดไม่งั้นเราจะไม่มีทางได้ยินข้อมูลข่าวสารที่เขากำลังส่งพอเราไม่ได้ยินเราจะถามไม่เป็นไปไม่ถูกเราก็จะถามตำรามันก็เลยเป็นการตั้งกำแพงคือตัวโค้ชที่ไม่มีจริยธรรมมันกลับกลายเป็นการตั้งกำแพงเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญนะพี่จิมมี่พี่จิมมี่ต้องบอกลูกศิษย์เลยล่ะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเหมือนเรากำลังคือมันเป็นสัมมามันต้องบอกว่าบนหนทางของการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยมันต้องเคารพความแตกต่างโดยไม่มีกำแพงหรืออัตตานะคุณแม่ว่าไอ้การมีอัตตาเนี่ยมันคือการสร้างกำแพงของความเชื่อที่ผิดแล้วกับตัวเองเมื่อเรามีมิจฉาทิฐิมีความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะทำให้เรามันปฏิเสธไม่ได้หรอกมันลึกมันชอบตัดสินอยู่ละมันก็เลยจะไปตัดสินเรื่องราวของเขาแล้วการตัดสินคือการดูถูกอ่ะคือมันไปทำร้ายเขาอ่ะมันไปทำให้เกิดความเปรียบเทียบซึ่งมันเป็นมานะถือตัวอันนี้คุณแม่ว่ามันจะรับกรรมกันนะสิถ้ามันไม่ได้มีไอ้จริยธรรมเนี่ยอันนี้มันจะเกิดเป็นมันจะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมได้นะในฐานะของคนที่ตอนแรกก็มีความตั้งใจดีอยากไปแต่ว่าวิถีชีวิตของคนคนนั้นมันไม่ได้ลดอัตตาตัวตนของตัวเองในวิถีชีวิตประจำวันเหมือนที่พี่จิมมี่พูดอะคือคนที่จะเป็นผู้ฟังได้เนี่ยมันต้องฟังหัวใจตัวเองแล้วถ่อมตัวไม่เป็นมนุษย์ตัดสินแล้วก็เป็นบุคคลที่ต้องเปิดใจกว้างวางอคติมากแล้วเป็นคนที่หมายถึงว่าตัวเองต้องไอ้คำพูดถือว่าเราต้องอยู่ให้เป็นแล้วเย็นให้เห็นให้ได้ไม่งั้นใครจะไว้ใจเราจริงไหมบางทีคนที่เขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยพอเขาเจอเราครั้งเดียวเขาอาจจะขี้ขาดไปเลยก็ได้นะถ้าเราไม่มีสำนึกจริงๆอันนี้คุณแม่เห็นด้วยกับพี่จิมมี่คือน่าห่วงค่ะแล้วที่นี่สนใจการดำรงตนมากๆเพราะว่าเราถูกเห็นรอบด้านอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าใครเขาเห็นเราในแง่มุมไหนเพราะนั้นเราไม่การดำรงตนเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วดำรงตนแบบมรรคแปดเนี่ยค่ะทีนี้ว่ามันเป็นหนทางที่ทำให้เราอะทำอาชีพใดๆก็จะดีมากที่สุดเพราะเราไม่ต้องระวังตัวถูกต้องถูกต้องมันไม่โกหกตัวเองพี่เอ๋คุณแม่ขอโทษถ้าจะแซงนิดนึงนะคะไม่เป็นไรครับเชิญเลยครับค่ะ
คือเนื่องจากว่าการโกหกตัวเองเนี่ยคนโกหกอะไม่ค่อยรู้คือตัวเองก็ไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองโกหกตัวเองแล้วเชื่อในสิ่งที่ตัวเองถูกหลอกด้วยความคิดผิดเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์แปดที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมันสำคัญมากนะพี่จิมมี่เพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมันเป็นหนทางมันเป็นปัญญาศีลและสมาธิถ้าตัวคนที่เป็นโค้ชเนี่ยไม่มีปัญญาศีลและสมาธิเราจะทำยังไงในเมื่อเราจะต้องเข้าไปเหมือนเราต้องเข้าไปมีส่วนในสิ่งที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจหรือศรัทธาอันเนี้ยคุณแม่ก็อยากให้ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ซึ่งวันนี้ก็อาจจะมีกลุ่มของคนที่แบบติดตามพี่จิมมี่มาอยู่กับพวกเราด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้เหมือนกับเราลองตั้งสิ่งที่พี่จิมมี่ก็พยายามอธิบายการเป็นไลฟ์โค้ชว่าเป็นยังไงต้องมีสำนึกยังไงแล้วพูดไปถึงว่าคนเป็นไลฟ์โค้ชจะต้องมีมรรคมีองค์แปดเนี่ยเป็นปกติคือมันไม่ใช่วิชาที่ไปเรียนมาจากไหนแต่ว่ามันเป็นปกติที่อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคนคนนั้นที่มีคนเห็นเรารอบด้านคือเราคิดยังไงเราพูดยังไงเราสะท้อนความรู้สึกนึกคิดออกมาด้วยจิตที่เป็นยังไงอย่างเนี้ยค่ะอันนี้สำคัญมากเลยพ่อเอกครับผมโอ้โหนี่ก็ต้องบอกว่าเราเรียนรู้อะไรได้เยอะแยะมากมายจากกระบวนการการโค้ชนะครับพี่จิมมี่ก็เล่าให้เราฟังว่ามันก็มีคำภาษาอังกฤษนะที่เขาบอกว่า coaching is the way of being ใช่ไหมครับไม่ใช่ doing ก็คือว่ามันเป็นตัวตนของเราจริงๆเราหายใจเข้าหายใจออกคือในการเป็นโค้ชแล้วก็เราเป็นเหมือนกับว่าโมเดลอ่ะเป็นตัวที่เขาสามารถเป็นโรลโมเดลที่เขามองเห็นแล้วก็ชื่นชมได้เพราะว่าโคชชิ่งมันอยู่ในทุกอิริยาบถที่เราแสดงให้เขาเห็นแต่หลายคนที่เราเห็นว่าโคชชิ่งมันเป็นดูอิ้งนะเราก็จะไปยึดตามขบวนการหรือว่าตอนนี้เวลาเราเริ่มแล้วเราก็จะแอคเป็นโคชนะครับซึ่งวันนี้จะใช้โมเดลนี้ในการโคชใช่ก็เปลี่ยนกันไปแต่ก็พี่จิมมี่ก็ชี้ให้มาค่อนข้างชัดแล้วว่ามันเกินในสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณยายจ๋าก็มาแตะเราเห็นว่าเริ่มจากการเคารพตัวเองก่อนนะครับเป็นการเป็นโค้ชก็คือไม่ได้ไปตัดสินใจไม่ได้ไปตัดสินเขาเร็วจนเกินไปนะครับแล้วโค้ชเองก็ต้องมีปัญญานะครับแล้วก็อยู่ในมรรคมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องการที่จะช่วยเขาจริงๆนะครับมีความถ่อมตัวนะครับเพราะว่าเรามีศรัทธากับสิ่งที่เราทำแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยน่าจะสร้างประโยชน์ให้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ได้ยินจากคุณยายจ๋าเนี่ยก็คือว่าเหมือนขบวนการการทำโคชชิ่งเนี่ยโรลโมเดลใหญ่ของเราก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองใช่ไหมครับที่ท่านเป็นนักตั้งคำถามเป็นนักค้นคว้าแล้วท่านก็ทำให้เราดูทุกๆลมหายใจทุกๆการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยก็เป็นเหมือนกับต้นแบบให้เราจนถึง 2,000 กว่าปีล่วงลงมาหลังจากนี้ครับเพราะคุณแม่มี2ประเด็นเมื่อกี้นี้ที่อยากแชร์กับพี่จิมมี่นิดหนึ่งนะคะคือประเด็นหนึ่งก็คืออันหนึ่งเนี่ยคุณแม่เห็นว่าพี่จิมมี่ทำให้เราคิดตามในสิ่งที่พี่จิมมี่เป็นโค้ชแล้วก็มีสำนึกของการเป็นโค้ชว่าหนึ่งพฤติกรรมของคนเป็นโค้ชสำคัญอันเนี้ยจับได้เมื่อกี้เนี่ยนะคะประเด็นเรื่องคือพฤติกรรมของคนเป็นโค้ชสำคัญคือโดยสำนึกของคนเป็นโค้ชเนี่ยมันต้องโค้ชตัวเองได้มันก็ดูพฤติกรรมแต่พอมันถูกครอบงำด้วยการมีการซื้อหรือการใช้เงินจ้างการเป็นโค้ชเนี่ยมันทำให้เมื่อกี้นี้มันแป๊บขึ้นมาที่ต้องขออนุญาตยกมือขึ้นพูดก็คือว่ามันสงสัยว่าเวลาคนที่เขาได้รับการว่าจ้างให้เป็นโค้ชเนี่ยพี่จิมมี่คะเขามีโมเดลของการที่จะเป็นโค้ชแล้วมันมีตัวของการว่าจ้างที่คนเขาจ้างเราแล้วเราต้องช่วยเขาได้เราต้องทำให้เขาไปสู่ความสำเร็จได้คนเป็นโค้ชเครียดไหมคะเดี๋ยวจ่ายช่วยถามถ้าเป็นโค้ชแบบจิมมี่นะจิมมี่ไม่เครียดเพราะว่าตอนที่เข้าไปโค้ชเนี่ยเราต้องเซตข้อตกลงกันไว้ก่อนว่าอันเนี้ยเราโค้ชเขาต้องการผลลัพธ์อะไรแล้วกระบวนการโค้ชของเราเป็นอย่างไรนั้นในทุกๆครั้งที่เขาเข้ามาคุยเราจะตกลงกับคนที่เข้ามาโค้ชทุกครั้งเลยว่าวันนี้คุณต้องการอะไร
แล้วเราก็จะชวนเขาคุยในสโคปนั้นๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจว่าเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมไหมคือเราอะทำให้เขาเห็นว่าอันเนี้ยที่คุณติดที่คุณตัดสินใจธุรกิจนี้ไม่ได้ที่คุณเลือกเรื่องนี้ไม่ได้เพราะคุณรำคาญใจเรื่องนี้หรือคุณติดกังวลเรื่องเนี้ยพอเราส่องกระจกให้เขาเห็นรอบได้แล้วอะทีนี้การตัดสินใจเป็นของเขาฉะนั้นเราจะวางใจได้ว่าเขาเลือกของเขาเองค่ะนั้นเราอะเหมือนอะไรอะเหมือนผู้กำกับไม่ใช่ตัวละครที่เล่นเพราะนั้นเราจะไม่เครียดเนื่องจากมันคุณแม่ค่ะมันมี mindset ของคนที่เป็นโค้ชว่าให้เราเชื่อจิมมี่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เชื่อแบบนี้ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพคุณสมบัติที่ดีอยู่ในตัวตนของเขานั่นแหละเพียงแต่บางทีอะไรก็ไม่รู้มันมาบดบังทำให้เขามองไม่เห็นเหมือนองค์พุทธิมาถ้าเป็นคนอื่นคงไม่โค้ชไม่สอนไม่ช่วยเหลือให้กลับมาเป็นคนดีได้เพราะทุกคนก็ตัดสินไปแล้วว่าองค์พุทธิมาเป็นคนบาปเป็นคนใจร้ายแต่พระพุทธเจ้าท่านเชื่อแล้วท่านเห็นเหมือนโค้ชก็เหมือนกันต่อให้เราไม่เห็นเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เราเชื่อค่ะว่าคุณสมบัติทุกอย่างที่จะแก้ปัญหาให้เขาอยู่ในตัวเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นพอเราเชื่อปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำให้เขาเห็นรอบด้านในสิ่งที่เขาไม่เห็นแล้วที่เหลือการตัดสินใจเป็นของเขาเราก็เลยไม่ต้องแบกความเครียดกลับบ้านนะคะเพราะเราก็วางใจในตัวเขาด้วยนั่นหมายความว่าเรามีศรัทธาว่ามนุษย์ทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ว่าในต้นทางระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมืดมันอาจจะเทาแต่ว่าโดยศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันไปถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยซึ่งอันเนี้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยรับสั่งว่าถ้าพระองค์ทำได้ทุกคนทำได้คือถ้าพระองค์ตรัสรู้ได้พ้นทุกข์ได้ตรัสรู้นี่ก็คือการช่วยตัวเองพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเองแต่อย่างพวกเราเนี่ยเราก็เรียกว่าบรรลุธรรมคือเราสามารถบรรลุสถานการณ์ที่มันเคยเป็นตัวถ่วงทับให้เราไม่พบกับอิสระแต่พอเรามีศรัทธาว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถจะไปสว่างได้โดยมีวิธีการก็คือมรรคนั่นแหละคือมีปัญญาศีลสมาธินี่แหละแล้วทุกคนก็จะแบบเหมือนโค้ชให้คนเนี่ยเข้าไปมีปัญญามีศีลและมีสมาธิในบริบทนั้นๆของคนที่เข้ามาขอคำปรึกษาหรือว่าไว้ใจโค้ชทีนี้โดยส่วนใหญ่โค้ชโดยส่วนเขามีแพทเทิร์นของการช่วยคุณแม่ก็เชื่อว่าแม้กระทั่งฝรั่งเองเนี่ยก็เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดมา 2,000 กว่าปีนั่นแหละไปอะแดปต์แล้วใช้ให้มันง่ายขึ้นทีนี้อยากถามพี่จิมมี่ว่าไอ้ความเป็นวิชาชีพของคนเป็นโค้ชเนี่ยเขามีนอกจากเขาจะมีจรรยาบรรณว่าเราจะต้องเป็นคนที่ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นในสิ่งที่เรากำลังบอกกับคนอื่นโดยเราไกด์ตัวเองได้แล้วมันมีอะไรอีกไหมคะที่มันเป็นข้อสำคัญที่คนที่เป็นเนี่ยไลฟ์โค้ชต้องปฏิบัติค่ะค่ะยินดีว่าอันแรกเลยคือเข้าใจชีวิตก่อนว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะก็อันนึงที่อันนี้พระอาจารย์วชิรเมธีสอนจิมมี่นะบอกว่าโค้ชจิมมี่หัดก้าวข้ามสมมุติให้เป็นอันเนี้ยมันคือทำให้เราอ่ะเข้าใจชีวิตจริงๆไม่ได้ตกอยู่ในภายใต้เงื่อนไขใดๆเลยอ่ะเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะเกิดมาก่อนที่จะมีศาสนาด้วยซ้ำไปก่อนที่จะมีประเทศก่อนที่จะมีกฎกติกาของสังคมเพราะฉะนั้นให้จิมมี่ว่าโค้ชที่ดีน่าจะเข้าใจชีวิตก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วพอคนที่เขาเข้ามาคุยกับเราอะเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาไปประสบมาเนี่ยเขาเอาอะไรไปผูกไว้กับอะไรเขาถึงเจอปัญหานี้เราก็พยายามช่วยเขาให้เขาเห็นว่าเขาผูกอะไรไว้อะค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆชีวิตเราคงไม่เป็นทุกข์หรือว่าไม่ติดประเด็นอะไรจนกระทั่งต้องมาหาคนช่วยเหลือแต่การที่จะติดอะไรอะมันจิมมี่คิดถึงวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยค่ะว่ามันต้องมีที่มามันถึงมาเป็นปัญหาวันนี้มันเราอ่ะพาเขาย้อนถอยกลับไปไม่ต้องใช้วงจรปฏิจจก็ได้ค่ะใช้แค่ทุกสมุหทัยนิโรธมรรคเนี่ยก็เป็นโคชชิ่งได้แล้วคนที่เขาเดินเข้ามาเขามักจะจริงๆโคชชิ่งไม่ได้แก้ทุกอย่างเดียวนะคะพาให้ไปสุขก็ได้ด้วยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ใช้บริการจ่ายเงินเนี่ยเพื่อมาแก้ประเด็นปัญหาเป็นส่วนใหญ่
ถ้าเขาเข้ามาด้วยทุกหน้าที่ของเราคือทำให้เขาเห็นสมัวไทยว่าที่มาที่ไปอ่ะมันที่มาของเขาคืออะไรแล้วพาเดินไปจนแจ้งนิโรธนะคะให้เขาเห็นว่ามันมีทางออกนะแล้วถ้าคุณเลือกคุณก็ปฏิบัติโดยการเลือกมรรคมันการโคชิ่งมันถ้าสรุปสั้นๆว่ามันคืออะไรกับพระพุทธศาสนาจริงไม่ว่ามันคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยค่ะทีนี้ตอนที่ถามว่าเราโคชิ่งฝรั่งเขาเอาไปทำอะไรเขาก็จะพยายามที่จะหาโมเดลว่าประเด็นต่างๆที่ติดเนี่ยมันติดมาจากอะไรอย่างเช่นติดมาจากปมประเด็นปัญหาที่ให้ความหมายกับการอยู่ในโลกนี้จากการเลี้ยงดูของพ่อแม่สมมติอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้โมเดลมันเรียกว่า defining moment ก็ได้เรียกว่า timeline therapy ก็ได้เรียกว่าคือโค้ชจะมีสารพัดโมเดลอะค่ะแต่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาที่จะใช้โมเดลอย่างเดียวอะแปลว่าเรากำลังจะปล่อยของอะกำลังจะบอกว่าฉันเก่งฉันมีแต่เราไม่ใช่เราต้องมีอาวุธใช่คือถ้าเรามีคอร์สเราก็จะเห็นทุกอย่างเป็นตะปูเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเราต้องฟังจนฟังแบบไม่มีโมเดลไปเลยจนกระทั่งเข้าใจแล้วว่าเพราะมันเป็นแบบนี้แล้วเราค่อยเปิดกระเป๋าเอาเครื่องมือมาใช้ถ้ามีเครื่องมือนะคะอันนี้พี่จิมมี่น่ารักมากคุณแม่ต่อเลยนะพระเอกขอโทษนะคืออย่างนี้นะคือถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจว่ากิจต อริยสัจ4แล้วกันนะคุณแม่ก็พยายามพูดให้เห็นเป็นภาพเพราะว่าจะต่อจากพี่จิมมี่ที่พูดเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละคือเวลาถ้าเราบอกว่าการที่เราเห็นอริยสัจ4คือคนที่เป็นโค้ชก็ดีหรือคนที่เข้ามาขอคำปรึกษาก็ดีเนี่ยถ้าเข้าใจกิจเนี่ยคือการทำหน้าที่ต่ออริยสัจ4กิจต่ออริยสัจ4เนี่ยเมื่อกี้นี้พี่จิมมี่พูดคำว่าปฏิจจสมุปบาทคุณแม่ก็อยากจะขยายตรงนี้ให้เห็นว่าทำไมเราถึงจะไปเหนือสมมุติได้นะคะคืออย่างนี้ถ้าเราบอกว่าทุกเนี่ยมันมีไว้เป็นปรากฏการณ์ให้เราเห็นมันคือถ้าเราเห็นทุกแล้วเรารู้ได้ว่าทุกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดคืออวิชชาคือความไม่รู้อีตัวอวิชชานี่แหละคือสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์กิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้มันก่อนอย่าหนีทุกข์อย่าล่ำไรลำพันจะอี้จะอั้นกับทุกข์กิจต่อทุกข์เนี่ยคือต้องกำหนดรู้เฉยๆนี่แหละรู้ว่ามันโกรธอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมันไปทำกิจต่อทุกข์เนี่ยมันจะเข้าใจว่าเราโกรธเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุแห่งการโกรธมันก็เรียกว่าสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ก็คืออวิชชาที่นี่กิจต่อสมุทัยเนี่ยคือต้องละภาษาง่ายๆคือต้องละต้องวางต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นกิจต่อสมุทัยเนี่ยเมื่อเราทำแล้วคือละได้ก็คือเราละอวิชชาได้คืออวิชชามันเป็นเหตุแห่งทุกข์สมุทัยก็คืออวิชชานั่นแหละกิจต่ออวิชชาคือเราต้องละมันจะได้รางวัลเลยค่ะรางวัลเนี่ยก็คือนิโรธก็คือทุกข์ดับคือพ้นทุกข์เพราะมีทุกข์มันถึงต้องมีพ้นทุกข์โดยการละไอ้อวิชชานี้นั่นเวลาที่เราเห็นว่าตัวเราทำกิจต่อนิโรธได้คือทำให้มันแจ้งเราถอนอวิชชาได้มันก็ได้นิโรธเพราะเราเห็นทุกข์เราจึงถอนอวิชชาเราจึงมีผลคือนิโรธเพราะนั้นไอ้สามตัวเนี่ยมันบอกเราเลยว่าเรากำลังทำกิจต่ออริยสัจ4สุดท้ายคือมรรคกิจต่อมรรคเนี่ยคือภาวนาภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบของการไปวัดเข้าคอร์สอบรมแต่การภาวนาก็คือการทำให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันในลมหายใจเข้าออกของเราเพราะนั้นมรรคภาวนาภาวนาเป็นกิจต่อมรรคมรรคภาวนาก็คือการเจริญปัญญาศีลและสมาธิเราก็ทำให้มันมีปัญญามากขึ้นมีปัญญาภาวนามีศีลภาวนามีสมาธิสมาธิมันคือจิตที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานการงานของมนุษย์มันก็คือกรรมนี่แหละมันก็คือกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเมื่อเราทำให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยมันสุจริตผลก็สุจริตที่อริยสัจ4ที่เราเห็นว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยถ้าเราเข้าใจในอริยสัจ4เนี่ยเรากำลังทำงาน
ที่จะพ้นทุกข์เลยนะคะทีนี้ในความเป็นไอ้ปฏิจจสมุปบาทคือ12อาการของการอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะมันไม่มีบังเอิญเราไม่พูดเรื่องบังเอิญเลยเพราะบังเอิญมันไม่มีศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งความบังเอิญแต่มันมีเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเผื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ละเอียดละออยู่ในวิถีชีวิตแม่รู้เลยว่าไม่ว่าคนที่เข้ามาปรึกษาก็จะบรรลุได้ไม่ว่าโค้ชก็จะได้เรียนรู้กับการที่เป็นผู้เข้าใจกระบวนการนี้อย่างลึกซึ้งและจึงเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางกับสรรพสัตว์ที่กำลังทุกข์อยู่มันก็จะเข้าไปสู่กระแสของการที่จะฉุดช่วยได้แล้วก็ไม่ใช่ฉุดช่วยแบบเอาตัวเองไปใหญ่แล้วก็บอกว่าฉันช่วยเธอนะไม่ใช่แต่การฉุดช่วยคือการพากันข้ามพากันข้ามเหมือนเรากำลังพูดอยู่ว่าข้ามพ้นอย่างคุณธรรมของโพธิสัตว์เนี่ยพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยชื่อท่านตรงๆก็คือข้ามพ้นเราต้องมีหัวใจของคนที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์โคชชิ่งต้องเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ต้องมีหัวใจของโพธิสัตว์ที่จะพากันเดินไปด้วยกันแล้วก็ข้ามสถานการณ์ที่เราต้องละมันเปลี่ยนมันบรรลุการเป็นอิสระจากมันแล้วก็ภาวนาคือมรรคภาวนาไปด้วยกันกระบวนการเหล่านี้มันมีมานานหลายพันปีจะมีศาสนาอะไรมากมายในโลกนี้มันก็ไม่หนีเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นกระแสของธรรมชาติปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าทรงเห็นธรรมบทนี้นะทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทจึงได้ชื่อว่าตรัสรู้ธรรมนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นเหมือนกระบวนการของธรรมชาติล้วนๆเลยที่พระองค์เข้าไปเห็นในวันตรัสรู้จึงได้เข้าใจชีวิตโดยถ่องแท้และสามารถมาอธิบายให้พวกเราว่าเฮ้ยถ้ามนุษย์หนึ่งคนทำได้มนุษย์ทั้งหลายทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยกระบวนการอันนี้คุณแม่อยากให้เราช่วยกันทำให้มนุษย์ที่เข้ามาปรึกษาคอร์สก็ดีหรือว่าตัวคอร์สเองก็ดีเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติล้วนๆซึ่งมันจะทำให้เราเข้าใจบทบาทของสมมุติเมื่อเราเข้าใจสมมุติไม่ได้มีไว้ให้เรายึดติดนะคะพี่จิมมี่สมมุติมีไม่ได้มีไว้ครอบเราแต่สมมุติมีไว้เพื่อให้เราวิมุตติวิมุตติคือหลุดออกจากมันเรามีสมมุติไม่ใช่เพื่อเป็นเราเป็นฉันอย่างที่เราถูกสมมุติว่านี่ชื่อแม่ชีสันสนีเป็นนักบวชไม่ใช่แต่เราใช้สถานการณ์ของการมีสถานะตอนนั้นเช่นถ้าคุณแม่เป็นนักบวชคุณแม่ก็มีพฤติกรรมของนักบวชที่มันอยู่บนอริยมรรคมีองค์8เพื่อทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์เราก็จะมีสมมุติเป็นไปเพื่อวิมุตติอันนี้ที่ท่านบอกว่ามองข้ามสมมุติไปบ้างเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะลืมความเป็นไอ้สิ่งที่เรามีสมมุติอยู่ตรงนี้แต่ว่าบทบาทที่เรากำลังมีอยู่โดยสมมุติบัญญัติเนี่ยมันมีไว้เพื่อให้เราท้าทายตัวเราเองหรือเปล่าที่จะทำให้เราไปสู่การพ้นทุกข์หรือเราเรียกว่าวิมุตติอันนี้ค่ะคือกระบวนการทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเข้าไปเห็นแล้วก็มาเหมือนกับนำทางพวกเราพระองค์ก็เป็นเหมือนเป็นพระบรมครูที่จะให้พวกเราลองกลับมาดูแลชีวิตให้เป็นในกระบวนการของการทำงานที่เราภาวนาไปร่วมกันโดยมีปัญญาเป็นดังสารถีเพื่อให้เราเป็นไปถึงอิสระภาพค่ะก็สาธุไม่รู้ทีมงานอัดเทปไว้หรือเปล่าวันนี้อัดครับเราอัดลง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็วันนี้เราก็ได้ยินคุณยายจ๋ามาคลี่เรื่องของคอนเซปต์โคชชิ่งนะครับกับเรื่องของศาสนาซึ่งมีมานานแล้วแล้วคุณยายก็เล่าให้เราฟังว่าพี่จิมมี่เริ่มก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยอยากจะมาแก้ทุกข์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วว่ากระบวนการที่คุณยายก็มาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันพาไปให้สุขได้แล้วก็ไปให้สุดเลยก็คือถ้าเราเข้าใจทุกข์เนี่ยเพื่อออกจากทุกข์นั่นเองนะครับคุณยายก็
เล่าให้เราฟังว่ากิจที่เราควรจะมีกับอริยสัจ4ถูกไหมครับทุกข์ก็คือควรรู้สมุทัยให้ละนะครับนิโรธทำให้แจ้งแล้วก็มรรคเราทำให้เจริญด้วยกระบวนการการภาวนานะครับการภาวนาก็คือทำให้เจริญทำให้ดีขึ้นนั่นเองคุณยายเล่าให้เราฟังเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะครับเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายพากันข้ามนะครับก้าวพ้นความทุกข์นะครับแล้วก็เราอาจจะยึดไปกับทางด้านสมมุติได้แต่สมมุติก็ถ้าพาเราไปวิมุตติได้อันนั้นก็จะเป็นเป้าหมายที่เราควรจะตั้งเรื่องสัมมาทิฏฐิให้ตรงแล้วก็กระบวนการโคชชิ่งเท่าที่ฟังดูมีมานานมากแล้ว 2,000 3,000 กว่าปีก่อนศาสนาพุทธอีกต่างหากนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับพี่จิมมี่วันนี้เป็นโอกาสอันดีจริงๆที่คุณยายจ๋ามาช่วยคลี่เรื่องกระบวนการตรงนี้ให้ทีครับเมื่อกี้พี่จิมมี่น่าจะมีอะไรจะเสริมใช่ไหมครับเชิญเลยครับมาจิมมี่ชอบที่คุณยายจ๋าอธิบายแล้วแมปปิ้งโคชชิ่งกับธรรมะเนี่ยได้ชัดเจนมากถึงถามว่าเอ๊ะมีอัดเทปหรือเปล่าเพราะว่าอยากให้คนหลายๆคนได้ฟังอะค่ะจิมมี่มีความกังวลใจกับคนที่เดินทางเข้ามาในอินดัสทรีของการโค้ชเพื่อที่จะทำเป็นอาชีพเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันอาจจะไปเริ่มอาชีพเนี่ยจะหวังดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปช่วยทำให้คนเขาก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสร้างสรรค์เท่าที่ควรนะคะแล้วก็การดำรงตนของโค้ชเนี่ยมันเป็นพลังงานต่อให้เราฝึกยังไงก็ตามอ่ะถ้าข้างในใจของเรายังไม่ได้เป็นแบบที่เราฝึกหรือที่เรียนมามันจะมี energy ที่ขัดแย้งแล้วตอนที่นั่งอยู่กับคนคนหนึ่งอะพลังงานเนี้ยมันจะส่งออกไปโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทีมี่ยืนหยัดที่จะสร้างโค้ชรวมทั้งตัวเองด้วยนะคะให้เรารู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจชีวิตเข้าใจที่มาที่ไปของคนแล้วก็ดำรงตนอยู่ในสมมุติโดยมีสติเพื่อที่จะเดินทางไปสู่วิมุตติได้ค่ะคือเราให้เรารู้ว่าอะไรคือสมมุติแล้วเราก็ต้องเคารพสมมุติด้วยแต่เส้นทางการเดินของเราก็เดินไปสู่วิมุตตินะคะดิมี่เห็นหนังพระพุทธเจ้าทุกตอนต่อให้มันเป็นภาพยนตร์ที่เขาสร้างขึ้นมาทีหลังแต่ว่าก็น่าจะเบสจากประวัติศาสตร์เยอะทีเดียวแหละทุกตอนที่ตัดออกมาดิมี่สามารถเอามาสอนเกี่ยวกับเรื่องการเป็นโค้ชได้ทั้งหมดโดยใช้โมเดลของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยอะค่ะถึงได้มีแพชชั่นในการทำอาชีพนี้มากๆเพราะมันทุกวันที่ออกไปทำงานคือการปฏิบัติธรรมคือการภาวนาของจิมมี่ด้วยพี่จิมมี่เหมือนกำลังบอกเราว่ามีความกังวลว่าคนที่เข้ามามีอาชีพเป็นโค้ชเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่กระจ่างกับใจตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วพี่จิมมี่จะช่วยเขายังไงก็ถ้าเรามีโอกาสได้สัมผัสเขาถ้าเขาเข้ามาเรียนแล้วจิมมี่ได้มีโอกาสเป็นครูบาอาจารย์ก็จะหล่อหลอมให้เขาเป็นอย่างนี้แหละค่ะจิมมี่ก็จะพาทีมงานให้เข้าใจเพราะเราก็จะโค้ชกันเองด้วยค่ะแต่ถ้าคนที่เขาแบบไม่ได้อยู่ในแวดวงเราก็จิมมี่ก็พยายามที่จะดำรงตนให้เป็นอย่างนี้ออกสื่อบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้จิมมี่ก็พยายามที่จะขยายศาสตร์เนี้ยให้ไปถึงคนที่เขาไม่สามารถจะจ่ายเงินได้อะเราเพราะอาชีพเนี้ยมันพาร์ทนึงเป็นอาชีพก็จริงแต่มันไม่ได้แปลว่าเราให้ฟรีไม่ได้อะนั่นยิ่งนี่ก็ทำอย่างโปรเจกต์แฮปปี้ไลฟ์แฮปปี้ไทยแลนด์เนี่ยยิ่งนี่ก็ทำส่งฟรีไปทั่วประเทศนะคะเพื่อให้คนที่เขาแบบไม่รู้จักมันเลยว่ามันคืออะไรหรือว่าไม่มีโอกาสเจอเราเลยหรือว่าไม่มีเงินจ่ายอะไรด้วยซ้ำไปก็ไม่ต้องจ่ายก็ครับพี่จิมมี่ครับโทษทีครับพี่จิมมี่ช่วยเล่าให้ฟังเรื่อง Happy Life Happy Thailand นิดนึงได้ไหมครับว่าจุดประสงค์คืออะไรและผลลัพธ์ที่พี่อยากจะได้คืออะไรอะครับจิมมี่ทำธุรกิจเนี้ยมา10ปีแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าเราก็ทำแล้วก็มีกำไรก็เลยเปิดโรงเรียนเพื่อสอนให้คนทำแบบเราได้แต่โรงเรียนมันก็ยังเป็นธุรกิจอยู่ดีจนแต่ช่วงระหว่างทางจิมมี่ก็ทำชาริตี้เสาร์อาทิตย์ว่างก็ออกไปทำแบบไปโค้ชนักเรียนโค้ชเด็กๆโค้ชน้องในคุกบ้างเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างคือเราทำมาตลอดอยู่แล้วทำแบบอยากทำแต่ทำแบบสเปะสปะมากค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งยิมมี่ได้มีโอกาสจัดอีเวนต์ใหญ่แล้วอยากทำโปรเจกต์โคชชิ่งให้ต่างประเทศรู้ว่าโคชชิ่งไม่ใช่เป็นเพียงอาชีพแต่มันช่วยสังคมได้ก็เลยเปิดโปรเจกต์
Coaching for Thailand ทำถวายในหลวงรัชกาลที่9โดยที่ไม่ได้บอกใครว่าถวายในหลวงเป็นในจิตเนี่ยอยากทำพอทำแล้วก็เอาผลงานเนี่ยไปโชว์ในคอนเฟลเลนซ์ที่เป็น Coaching Conference เมื่อปี2017อะค่ะพอทำแล้วรู้สึกว่าผลมันได้รับการตอบรับดีมากอะก็เลยจดทะเบียนเป็นบริษัท Social Enterprise เพื่อที่จะทำอันเนี้ยคือทำฟรีค่ะตอนแรกยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์มันคืออะไรอยากทำให้มันเป็นรูปแบบองค์กรคนจะได้ไม่สงสัยว่าเอ้ยเขามาหลอกลวงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จดไปจดทะเบียนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวโดยให้ทุนคนที่มีจิตสาธารณะมีแวดวงของคนที่อยากจะไปช่วยเหลือแล้วให้สมัครเข้ามาค่ะยังไม่ให้ทุนต้นทุนที่มาเรียน5วันเนี่ยก็หลายหมื่นอยู่นะคะให้เรียนฟรีโดยมีเงื่อนไขกิมมี่ก็เอากำไรของธุรกิจที่มีได้กำไรมาจากการทำธุรกิจมา10กว่าปีเนี่ยให้เขาเข้ามาเรียนฟรีมีเงื่อนไขว่าเมื่อคุณเรียนฟรีจบไปแล้ว5วันเนี่ยให้คุณไปส่งต่อให้คนในแวดวงของคุณน่ะมีความสุขอีก100คนกิมมี่แค่มีความคิดว่าถ้าเราทำคนเดียวทำจนตายก็ไม่ได้คนไทยกี่คนหรอกแต่ถ้าเราทำไป1คนแล้วเข้าไปกระจายอีก100คนน่ะเราจะเหมือนสร้าง1ได้101อ่ะสร้าง1ได้101ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะโดยตอนแรกใช้เงินตัวเองทำไปทำมาก็มีคนมองเห็นจิมมี่ก็คิดว่าเออเราขอสปอนเซอร์ก็ได้อาจจะมีองค์กรดีๆที่เขามีสตางค์แล้วอยากทำ CSR แล้วอยากสร้างความสุขให้ประเทศไทยเขาก็มาสปอนเซอร์จิมมี่ก็เริ่มได้สสส.ได้ SCG ปตท.สผ.แล้วก็อีกหลายๆบริษัทที่เขากำลังสนใจนะคะเนี่ยมาติดโควิดซะก่อนแต่ว่าจิมมี่ได้ทำไป2ปีแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาเรียนจิมมี่สร้างแล้วจิมมี่ไม่ได้เรียกว่าโค้ชนะคะพี่จิมมี่เรียกว่าทูตความสุขเพราะเรายังไม่ได้ปั้นให้เขาเป็นโค้ชเราแค่สอนทักษะทุกอย่างที่เรามีแต่เราไม่ได้ฝึกให้เขาเป็นโค้ชให้แค่เขาเข้าใจว่าอะไรเป็นเหมือนให้เขาแค่เข้าใจสมาธิแต่เขายังไม่ภาวนายังภาวนาไม่เป็นเดี๋ยวเขาแค่เอาเรื่องเนี้ยไปช่วยคนในแวดวงเขาให้เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในชีวิตแล้วคนคนนั้นมีความสุขขึ้นน่ะอันนี้จิมมี่เรียกเขาว่าทูตความสุขทำให้คนเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณอาจจะตั้งเป้าหมายในชีวิตใหม่อาจจะแบบเป็นหนี้อยู่ก็เป็นหนี้เหมือนเดิมแต่แนวคิดวิธีคิดเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ส่งสร้างไปแล้ว700กว่าคนแล้วคนที่เขาไปส่งต่อจิมมี่ก็แท็กด้วยว่าเขาไปส่งให้ใครแล้วคนที่ส่งให้เนี่ยเขามีความสุขเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าคนที่สร้างไปแล้วบอกให้ส่งแค่ร้อยเดียวเนี่ยเป็นการใช้ทุนเนี่ยนะคะเขาส่งมากกว่าร้อยเพราะว่ามันคือวิถีการใช้ชีวิตของเขาไปเลยอ่ะเขาเจอใครเขาก็แบ่งปันความสุขที่เขาได้รับจากการเรียนเนี่ยแล้วแต่ว่าถนัดไม่ต้องไปสอนทั้งหมดเลยนะถนัดอันไหนชอบอันไหนคลิกอันไหนส่งอันนั้นเลยตอนนี้ส่งไป77จังหวัดทั่วประเทศแล้วแต่ยังไม่ครบจิมมี่ตั้งเป้าหมายว่าอยากให้ทุกตำบลมีทูตความสุขอย่างน้อยตำบลละ1คนเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมี 7,426 ตำบลจิมมี่ต้องสร้างให้ได้ 7,426 คนให้ได้อะค่ะก็เราก็สร้างมา700กว่าคนแล้วแต่ส่งไป501อำเภอ 1,902 ตำบลแล้วอะทั่ว77จังหวัดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นจิมมี่ก็จะทำอันนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีใครมาสปอนเซอร์เราอะเพราะว่าถ้าใช้เงินกำไรของจิมมี่วันหนึ่งมันก็ต้องหมดอะจิมมี่ก็เลยไปจด ก็เลยไปจดทะเบียนเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เพราะว่าในโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยเราสามารถคือไม่ใช่เราสามารถเราต้องมีโปรดักต์สำหรับโซเชียลเอาไว้ขายด้วย เราไม่ใช่มูลนิธิไงเราเลยรับเงินบริจาคได้ 100% ไม่ได้อะค่ะไปรับเงินบริจาคได้แค่50และที่เหลืออีก50ต้องทำธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อเอากำไรมาเลี้ยงโครงการให้ได้มันตอนนี้จิมมี่ก็มีความสุขมากกับการทำโปรเจกต์เนี้ยเพราะว่าผลที่ตอบรับมามันคือความสุขของประเทศไทยนี่ก็เลยหัวข้อวันนี้ดีจังเลยอ่ะองศาแห่งความสุขแฮปปี้ไทยแลนด์เพราะว่าได้เห็นพี่จิมมี่ให้สัมภาษณ์รายการนึงเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องขององศาความสุขจริงๆอยากจะแตะประเด็นนี้นิดนึงครับคือทุกครั้งที่เราเห็นเรื่องกระบวนการโคชชิ่งเราก็พอเข้าใจเรื่องของประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่หลายคนก็ฝากคำถามมาว่าถ้าเราไม่ต้องไปหาคนอื่นพึ่งคนอื่นให้เป็นโค้ชให้กับเราเองเราสร้างความเป็นโค้ชให้กับตัวเราเองได้ไหมครับเมื่อสักวันหนึ่งเราก็จะตั้งคำถามกับตัวเองว่า
หรือว่าผ่านกระบวนการมุมมองของเราเราจะสร้างทักษะเหล่านั้นเราจะมีเครื่องมือเราจะมีแนวคิดแล้วก็จะสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ไหมครับพี่จิมมี่เริ่มจากพี่จิมมี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้คุณยายช่วยเสริมครับเชื่อเลยว่าคุณยายน่าจะมีประเด็นดีๆช่วยขยายความได้เยอะเลยครับพี่จิมมี่ครับเชื่อเลยครับโอ้ขอบคุณที่ถามอันนี้สิ่งที่จิมมี่สอนแล้วปล่อยออกไปนั่นแหละคือศาสตร์ที่ทำให้เขาแข็งแรงได้ด้วยตัวเองคือจิมมี่อ่ะเป็นโค้ชไม่ได้อยากโค้ชคนเดิมตลอดชีวิตนะโค้ชครั้งหนึ่งเราต้องหลุดได้ให้ได้อ่ะไม่งั้นถ้าโค้ชที่ติดโค้ชแปลว่าการโค้ชครั้งนั้นไม่เวิร์คค่ะเพราะเขาเอาตัวเองไม่รอดเราอะต้องทำให้เขาเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรในชีวิตเขาแล้วเขาจะไปเดินต่อของเขาได้เองมันทูตความสุขของจิมมี่ทั้งหมดอะจิมมี่สอนวิชาให้เข้าใจตัวเองเพื่อให้เขาไปช่วยให้คนอื่นเข้าใจตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เป็นแพชชั่นของจิมมี่มากๆเลยถ้าจะตายพรุ่งนี้ก็ขอให้ได้ทำงานนี้แหละค่ะครับผมคุณยายจ๋าครับเคยสัมภาษณ์คุณยายจ๋าออกคลับเฮาส์เนี่ยครับแล้วก็คุณยายจ๋าเคยพูดทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วว่าตัวเราเองอ่ะเป็นโค้ชตัวเราเองได้แล้วควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยครับคุณยายจ๋าเชิญครับคือจริงๆฟังพี่จิมมี่แล้วก็อยากช่วยให้เห็นว่าความคิดของคนหนึ่งคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยให้คนพ้นทุกข์ได้ในวิธีการที่ตัวเองเชี่ยวชาญแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปทำอย่างเงี้ยบ่อยๆกับวิถีของตัวเองจนกระทั่งมันไหลออกไปอย่าเรียกว่าสอนเลยคือคนที่เขาทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเนี่ยเขาก็เป็นครูนั่นแหละคือเป็นคนที่อยู่ในบริบทของเขาที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนโดยที่อัตราของคนหนึ่งคนที่มันสามารถบรรลุทำได้เนี่ยมันเล็กลงอยู่แล้วเวลาที่เราเห็นเราจะช่วยให้คนหนึ่งคนเข้าใจตัวเองได้แล้วสามารถที่จะทำให้เขามีวิถีชีวิตที่ซึมซับความเข้าใจนั้นจนมันมีประกายมีรัศมีหรือในภาษาของการปฏิบัติก็คือการมีบารมีนะคะบารมีคือมันต้องทำจากเรื่องเล็กๆไปในวิถีประจำวันทุกวันมี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของเราจนกระทั่งมันเป็นบารมีของเราคือมันไม่มีหน้าไม่มีหลังละมันเห็นเลยว่าไอ้คนคนนี้แหละใช่เหมือนเรามองใครสักคนหนึ่งเรารู้สึกได้ว่าเราไว้ใจได้มันวางใจได้อย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าทูตของความสุขเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือนซูเปอร์สตาร์อะไรที่ต้องมีสปอตไลท์มาส่องแต่มันมีแสงจากข้างในที่มันเปล่งออกไปเพราะว่ามันโค้ชตัวเองได้มันมีมรรคภาวนาเป็นอะไรคะเป็นกัลยาณมิตรคือเขามีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรเขารู้จักโยนิโสมนสิการเขาเห็นเลยว่าความคิดที่แยบคายอันเนี้ยมันสามารถช่วยตัวเขาได้เขาก็เริ่มแบ่งปันแลกเปลี่ยนมันก็คือการเกื้อกูลใช่ไหมคะมันก็คือไม่ใช่ยกตัวขึ้นมาแต่ว่ามันคือการแชร์ออกไปมันดูแลกันมันเกื้อกูลกันมันเคารพมันขอบคุณนะที่ทำให้เราได้ฟังในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันดูเป็นส่วนตัวแต่เพราะไว้ใจและวางใจนี่ในกรณีนี้เนี่ยแม้ว่าพี่จิมมี่ก็พยายามที่จะทำให้มันกระจายออกไปในพื้นที่ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันมีเรื่องเหล่านี้จับต้องได้อธิบายได้มันสื่อสารได้แต่ด้วยความเคารพในความเป็นมนุษยชาติของกันและกันเนี่ยมันก็เหมือนการเป็นการลดชนชั้นวรรณะคือมันกรรมเนี่ยมันไม่มีชนชั้นวรรณะเพศวัยนะคะภาษาศาสนาอยู่แล้วคือใครทำกรรมใดมันก็ได้ผลกรรมนั้นงั้นถ้าเรามีทูตแห่งความสุขที่เคารพในกฎแห่งกรรมเคารพในพฤติกรรมของตัวเองคือถ้ามนุษย์หนึ่งคนมันเคารพพฤติกรรมของตัวเองมันจะทำอะไรทุจริตไหมล่ะเอมันก็ไม่หรอกมันก็จะมีเบรกอะจริงไหมฮะมันก็จะมีดิสเบรกมีสติมีสัมปชัญญะสมาธิและปัญญามันก็จะมีฮิริมีโอตตัปปะใช่ไหมคะมันก็จะขนขวายอยู่ด้วยอิทธิบาท4คือจริงๆคราวเนี้ยธรรมะมันลงไปในวิถีชีวิตละมันไม่ได้เป็นเซตที่จะเอามาสอนในเป็นเหมือนแพ็กเกจที่จะหยิบเอามาใช้แล้วแต่มันคือลมหายใจแล้วอ่ะมันคือลมหายใจแห่งความสุขแล้วอ่ะ
ฉันมีความสุขเล็กๆอยู่ในใจแล้วอ่ะแล้วมันก็ไหลออกไปความสุขมันก็จะไหลออกไปถ้าเผื่อว่าพี่จิมมี่ทำได้หรือว่ามีอะไรให้พวกเราได้รับใช้ในเรื่องที่มีความตั้งใจซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการทำงานที่มันเราก็อาจจะไม่ได้ต้องมีใครมาให้แบบการสนับสนุนเราทั้งหมดแต่ว่าเรายั่งยืนได้ด้วยตัวเราเองแล้วเวลาที่เราเห็นความสุขอย่างเงี้ยเราเห็นความยั่งยืนที่มันเสถียรนะมันมั่นคงจากภายในเนี่ยคราวเนี้ยทุกคนก็จะเริ่มมีดำริอันเนี้ยค่ะอย่างที่พี่จิมมี่มีดำริเนี่ยส่งต่อไปอย่างไร้เงื่อนไขไร้พรมแดงเลยมันก็จะกลายเป็นแบบหนึ่งในแรงบันดาลใจของคนยุคสมัยปัจจุบันที่จริงๆเขาก็อาจจะชอบวิธีการแบบนี้ที่มันเป็น how to อย่างนี้วิธีการอย่างนี้แล้วก็นำไปสู่การปูพรมคือการมีผืนพรมที่เป็นจิ๊กซอว์แต่ละตัวเนี่ยมันต่อกันมากๆมันก็ห่มโลกได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะมันก็คือเปลี่ยนมุมมองของมนุษยชาติที่จะมีองศาแห่งความสุขใช่ไหมที่มองว่าความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการซื้อหรือการเสพแต่ความสุขมันมาจากการสร้างมันเป็น inner peace มันเกิดจากภายในมันแล้วมันก็เป็น peace in action ด้วยนะมันก็มี action ด้วยนะมันไม่ใช่ไปหนีโลกไปเลยหรือว่าไปอยู่แบบสุดโต่งเลยตึงไปหย่อนไปแต่ว่ามันอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่มันมีอมัคคภาวนามันก็คือสายกลางอ่ะมันก็สามารถเข้าถึงอันเนี้ยค่ะพี่จิมมี่จะให้ช่วยอะไรก็ยินดีค่ะโอ้จิมมี่จะกลับเรียนคุณแม่ว่าน้องจอยอ่ะน่ารักมากเลยจิมมี่บอกว่าจิมมี่ให้ทุนน้องจอยบอกว่าไม่น้องจอยจะจ่ายเงินเรียนเพราะรอทุนไม่ไหว แล้วก็จ่ายเงินเรียนเพื่อจะมาช่วยน้องๆในเสถียรเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยจิมมี่แอบดูข้างล่างนะคะมีทุนความสุขของจิมมี่สามสี่คนเลยนะคะมีพระอาจารย์ด้วยค่ะพระอาจารย์พัทรพลค่ะท่านต้นก็เป็นทุนความสุขของจิมมี่บอกว่าให้ส่ง100 คนท่านต้นส่งไปเป็นพันแล้วค่ะแล้วก็มีน้องนัทค่ะมีพี่หนุ่มผู้บริหารสก็อตลังนกนะคะแล้วก็มีพี่สุรศักดิ์ที่อยู่แถวบนเลยนะคะเป็นสปอนเซอร์รายแรกเลยของจิมมี่ที่เอาเงินมาพี่คุยขออนุญาตบอกคุณแม่นะคะพี่คุยบอกว่าไม่ต้องมายกย่องผมไม่ต้องมาบอกว่าผมเป็นใครไม่ต้องบอกว่าผมทำอะไรพี่คุยเห็นจิมมี่ทำโครงการอันนี้ตั้งแต่ก่อน Happy Life Happy Thailand อีกค่ะตอนที่จิมมี่ทำ Coaching for Thailand อะพี่คุยเอาเงินมาให้จิมมี่ 500,000 ไม่เอาใบเสร็จแล้วบอกว่าพี่จิมมี่เอาไปทำอะไรก็ได้ผมรู้ว่าพี่จิมมี่ทำอะไรก็ดีทั้งนั้นทุกวันนี้พี่คุยก็ยังสนับสนุนเราทั้งทางด้านจิตใจทางด้านโครงการอะไรพี่คุยก็จะเข้ามาช่วยเราเสมอค่ะข้างล่างนี้มีทุนความสุขเท่าที่เห็นนะคะมีพี่วีเป็นอาจารย์มาด้วยขอบคุณที่ตามมาฟังเรานะคุณแม่ขอธรรมสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อตามที่เมื่อกี้นี้พี่จิมมี่พูดแต่ก็รู้สึกยินดีนะคะที่มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็กราบนมัสการนะคะถ้าเผื่อท่านฟังอยู่โยมเองก็รู้สึกดีมากที่จะได้มีโอกาสที่จะได้รู้จักทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็อันนี้พอพี่จิมมี่อ่านชื่อคุณแม่ก็จอยเขาก็ส่งมาให้ดูว่ามีใครอยู่ในนี้บ้างก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะครับวันนี้ก็คลับเฮาส์ค่อนข้างคึกคักนะครับมีคนฟังเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะติดตามได้ต่อนะครับที่ Facebook Live แล้วก็ทางด้าน YouTube ของทางด้านเสถียรนะครับก็พี่จิมมี่ครับที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วก็ที่คุณยายจ๋าคลี่ขยี้ขบวนการโคชชิ่งให้เข้ากับธรรมะเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะรับฟังที่หลังได้นะครับคราวนี้อาจารย์ขออนุญาตถามต่อเรื่องขององศาแห่งความสุขครับคือตอนนี้นะวันนี้หลายคนอาจจะมองความสุขไม่เจอครับพี่จิมมี่อะไรคือหงองศาแห่งความสุขเราควรที่จะปรับ mindset ปรับอะไรได้บ้างเพื่อที่จะหาความสุขให้เจอครับตอนนี้จิมมี่อยากอธิบายเรื่องผัสสะใช้ภาษาธรรมดาแล้วกันนะคะเวลาสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นข้างนอกตัวเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้อยู่แล้วจริงๆอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราบางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าให้คิดเสมอว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างนอกอ่ะมันก็แค่สิ่งที่มันเกิดขึ้น
ถ้าเราไม่ได้ไปตีความหรือให้ความหมายอะไรกับมันมันจะไม่มีทางทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้อะค่ะทีนี้แต่มันมีเรื่องที่ปรากฏขึ้นทางร่างกายเช่นสมมติตกงานแล้วไม่มีอะไรกินเลยอะไม่มีบ้านอยู่ไม่มีค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ว่ามนุษย์เราอะมันไม่ได้สิ้นลายไม้ต่อขนาดนั้นถ้าเรายอมลดอัตราตัวตนไม่ต้องเป็นแบบที่เราเคยเป็นก่อนช่วงโควิดด้วยนะคะให้เราคิดว่าตอนที่เราเกิดมาเราก็ไม่ได้มีอะไรนั้นพอเราสร้างแล้วมันมีขึ้นมาถ้ามันจะเสียไปอ่ะมันก็เท่ากับเราเท่าทุนนะเราไม่ได้มีอะไรที่มันหายไปยกเว้นแต่ว่าเราไปยึดติดกับมันนั้นให้มีสติลึกรู้เสมอว่าอะไรมันกำลังวิ่งมากระทบเราแล้วเรากำลังให้ความหมายมันว่าอะไรให้เปลี่ยนความหมายนั้นให้ทำให้เรา สามารถเดินไปข้างหน้าได้ค่ะเพราะความหมายที่ให้กับสิ่งที่มากระทบอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือพี่จิมมี่กำลังพูดถึงเรื่องการกระทบในโลกใบนี้ซึ่งมันอาจจะมีความรุนแรงมากแต่จะรุนแรงขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามองว่ามันคือสิ่งที่จะทำให้เราขมขึ้นหมายถึงว่าคือถ้าหินมันมารับเราให้มันคมขึ้นเนี่ยคือมันมีคุณมันมีประโยชน์ในช่วงโควิดเนี่ยถ้ามองดีมันก็ไม่ขาดทุนนะคะเราก็จะยังใช้คำว่าได้ในสิ่งที่มันฝึกปรือนั่นโลกมันขาดการกระทบไม่ได้อยู่แล้วผัสสะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันเป็นตัวสำคัญมากคือถ้าเรามีสติรู้ทันผัสสะเนี่ยแล้วไม่เพลินในเวทนาเนี่ยตัณหามีไม่ได้ซึ่งกระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆคือมันต้องอยู่ในชีวิตของเราเลยในทุกช่วงวัยในทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับในทุกการกระทำทุกคำพูดแล้วก็ทุกความคิดคือถ้าเราปฏิเสธอันนั้นล่ะค่ะเราอึดอัดละคือเรามองมันตามที่มันเป็นถ้าเราเริ่มปฏิเสธอะไรเราอึดอัดแต่จากความจริงนั้นซึ่งอันนั้นทุกข์แล้วนะคะแต่ถ้าเรามองมันอย่างที่มันเป็นแต่เราไม่ยอมจำนนดูนะคะสองจังหวะเนี่ยต่างกันคือเรายอมรับแต่เราไม่ยอมจำนนหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งมันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันมีอารมณ์มากระทบใจเราไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจเราซึ่งเราพูดกันตอนแรกว่าการฟังความรู้สึกเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่สามความรู้สึกง่ายๆเลยคือถ้าถูกใจเราก็เรียกว่าสุขไม่ถูกใจเราก็เรียกว่าทุกข์มันจะมีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาแล้วบางทีมันเกิดความลังเลมันไม่แน่ใจมันเกิดความไม่แน่ใจว่าจะดึงเข้าหรือจะผลักออกเนี่ยมันเป็นอัตทุกขมสุขเวทนาขอประทานโทษที่ต้องพูดภาษาแบบนี้มันอาจจะฟังยากหน่อยแต่ว่าเอาง่ายเลยก็คือมันจะดึงเข้ามันจะผลักออกหรือมันลังเลสงสัยนะคะบางทีเราก็จะใช้คำว่ามันจะอี้จะอั้นอวยมันผัดวันประกันพรุ่งอะไรประมาณนี้มันก็ฟุ้งซ่านไปทีนี้ถ้าเราเห็นอีตรงเนี้ยค่ะไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่เราเห็นมันแล้วเราไม่ให้กำลังกับมันคือพอผัสสะมากระทบเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความรู้สึกแต่เราไม่ปล่อยให้ไอ้ความรู้สึกหรือเวทนาเนี้ยมันมีเขาเรียกอะไรฮะมันมีความอยากของเราเข้าไปคือจริงๆความอยากมาที่หลังความรู้สึกนะคะความรู้สึกมาก่อนพอความรู้สึกเกิดเช่นมีสุขเวทนาก็ต้องละราคะให้ได้มีทุกขเวทนาต้องบรรเทาโทสะให้ได้มีอทุกขมสุขเวทนามันต้องถอนให้ได้ทีนี้คนเราเนี่ยถ้าชีวิตประจำวันมันไม่ได้ฝึกเลยมันจะละไม่ได้มันบรรเทาไม่ได้มันถอนไม่ได้มันก็โวยวายมันก็เข้าไปสู่เหตุปัจจัยให้เกิดตัณหาละแล้วพอมันไปถึงตัณหาเนี่ยไม่มีทางละมันไม่มีทางละที่จะไปถึงอิสระแห่งทุกข์มันไปวิมุตติไม่ได้ละมันจะติดกับของภพชาติแห่งทุกข์พอมันมีภาวะของการแสดงไออัตตาอันเนี้ยมันก็เกิดขอโทษนะการชาติการเกิดแห่งทุกข์แล้วมันก็ชรามรณะอย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยแต่เราไม่เข้าใจเราเลยกลายเป็นคนที่เหมือนโอ้โหมันที่จริงมันเกิดดับเป็นธรรมดาแต่เราไม่ธรรมดาไงเราไม่ยอมรับไอ้การเกิดดับเป็นธรรมดาเพราะเราไม่รู้ไม่มั่นคงพอ
ที่จะเห็นแล้วไม่เป็นขาดสมาธิฐิอะสมาธิฐิคือการเห็นแต่ไม่เป็นไม่ยอมจำนนเห็นมันเห็นทุกข์แต่ไม่ร่ำไรรำพันกับมันเห็นสุขแต่ละมันได้ราคะก็ไม่เกิดเห็นความจะอี้จะอั้นเอออวยแต่ว่าถอนแค่ยืนดูเราไม่ใช่คนแสดงเราไม่ใช่คนแสดงเราเป็นคนดูแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้กำกับประโยคเหล่านี้คุณแม่ได้จากการฝึกปฏิจจสมุปบาทก็พยายามออกมาทำให้มันง่ายเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องเห็นธรรมชาติอันนี้มันกระทบเช่นแค่มีใครมาพูดอะไรให้ได้ยินเราจิตไปถึงอดีตแล้วสะอึกสะอื้นไปแล้วเราถอนเราละไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไมปัจจุบันขณะจึงสำคัญเพราะปัจจุบันขณะเป็นเวลาเดียวที่เราสัมผัสได้มันคือที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันคือ here and now ที่เราจะต้องปฏิบัติมรรคภาวนาจริงๆตรงนี้มันคือปัจจุบันขณะที่เราต้องเคารพตัวเองถ้าเราเคารพตัวเองแล้วละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้นี่คือปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดเราจะไม่เป็นคนที่จมอยู่กับอดีตแต่ตั้งรับผลของอดีตได้ที่ปัจจุบันขณะเรากลายเป็นผู้ที่ยอมรับความจริงว่าเราไปเปลี่ยนเหตุในอดีตไม่ได้แต่เราละปัจจุบันขณะที่ไม่ให้อดีตมาถ่วงทับเราได้และเราก็วางท่าทีของปัจจุบันขณะซึ่งมันเป็นเหตุอยู่แล้วเพื่อปล่อยวางในผลได้เลยนั้นปัจจุบันขณะที่มันกำลังฝึกปัจจุบันให้มันเป็นมรรคาแห่งการตื่นเนี่ยมันนำความเบิกบานมาให้เราอยู่แล้วไม่ต้องไประแวงว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนี่ถ้ากลับมาที่โควิดเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้คือถ้ามันไม่มีกินเพราะมันเคยกินด้วยการซื้อการเสพก็อาจจะต้องมารู้จักหากินปลูกกินทำกินอะไรก็ได้ที่มันเริ่มรู้สึกคมขึ้นแล้วว่าเฮ้ยชีวิตมีอย่างนี้ด้วยมันมีสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยมันหายไปแต่มันยังมีความตั้งใจมั่นที่จะยังทำให้สำเร็จอันนี้ค่ะสำคัญคือช่วงโควิดเนี่ยตีโพยตีพายเนี่ยมันก็เป็นโควิดที่ติดใจอยู่เราอาจจะไม่ได้ติดโควิดข้างนอกแต่เรามีโควิดติดใจอยู่ซึ่งอันนี้อันตรายภาวะเนี่ยคุณแม่ว่านะเราน่าจะสอนสิ่งเหล่านี้ได้ดีจนกระทั่งมนุษย์เนี่ยรู้ว่าอันนี้คุณแม่ขอพูดตรงนะคะสมบัติเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ใช้มันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละค่ะสิ่งที่มันมีอยู่จริงๆคือมันต้องใช้ได้จริงเหมือนชีวิตเราตอนนี้เราไม่ได้ใช้ชีวิตของเราให้มันมีปัญญาศีลสมาธิมันก็เหมือนไม่มีมันก็เหมือนคนที่ตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาใช้ช่วงโควิดแล้วเราไม่เอาโควิดมาติดใจเราเนี่ยมันจะกลายเป็นการดีตัวเราให้ออกจากความคือเราเคยยอมจำนนมาเยอะแล้วเราจะไม่ยอมจำนนละเราจะไม่กลายเป็นคนที่เดินอยู่ในกระแสของคนที่ไม่พึ่งตัวเองได้ละทุกทีเราจะไปกระแสที่แบบคือมันเป็นอะไรมาเป็นเทรนเราก็ไปแต่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่มันไม่มีเทรนละมันต้องกลับมาพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นคุณแม่ว่าถ้าเราจับมือกันช่วงโควิดแล้วเราทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของการเป็นนักสู้เขาบอกว่ามันจะพีคเอานะตอนนี้มิถุนากรกฎาคมสิงหาโควิดจะพีคที่สุดแต่อย่าปล่อยช่วงนี้ให้ผ่านไปกับความกลัวกลัวมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นความกลัวเนี่ยคืออวิชชาความกลัวเนี่ยน่ากลัวมากกว่าโควิดความกลัวเนี่ยทำร้ายชีวิตของเรามากกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นการที่เป็นคนที่สามารถลุกขึ้นมามองความกลัวอย่างเข้าใจมันแล้วไม่ยอมจำนนกับมันเราจะกลายเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงการทำงานในชีวิตของเราองศาเราเปลี่ยนเลยนะคะมุมมองเราเปลี่ยนเลยค่ะทิฏฐิเปลี่ยนเลยค่ะวันนี้ก็ลึกซึ้งมากนะครับผมว่าเทปเนี่ยทุกคนน่าจะลองไปถอดรหัสบทเรียนแค่คำถามง่ายๆซึ่งว่าเราเป็นโค้ชให้กับตัวเองได้หรือเปล่านะครับคุณยายจ๋าอธิบายให้เราฟังนะครับพี่จิมมี่ยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนนะครับเข้าใจความรู้สึกเข้าใจผัสสะสุขทุกข์แล้วก็ลังเลสงสัยนะครับคุณยายก็ให้ความสำคัญเรื่องปัจจุบันขณะนี่แหละเนอะเรามีลมหายใจ here and now นะครับเคารพตัวเองมรรคแห่ง
กับความตื่นนะครับคุณยายเล่าให้เราฟังหลายครั้งละเรื่องของโควิดติดใจนะครับคือหมายความว่าตอนนี้ยังไม่ได้ติดตัวเลยนะแต่ใจเนี่ยมันก็โดนติดกันนะไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็คุณยายเคยเล่าให้ฟังตอนที่เสถียรเนี่ยเกิดไฟไหม้คุณยายเล่าให้ฟังว่าสมบัตินะครับพี่จิมมี่คุณยายเล่าให้ฟังว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยเหมือนไม่มีตอนนั้นเก็บไม้เอาไว้ใช่ไหมครับที่เสถียรหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้ตั้งใจว่าจะทำนู่นทำนี่แต่เมื่อมันหายไปแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ที่เก็บมามันก็ไม่ได้ทำประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตถ้าอยู่ในปัญญาศีลสมาธินะครับแล้วก็ไม่เดินเข้าไปสู่ในกระแสเป็นคนที่เดินออกจากกระแสออกมาเราก็จะตื่นใช้ช่วงโควิดใช่ไหมคุณยายในการที่จะตื่นออกมาแล้วชีวิตเราจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมือนเดิมความกลัวมีไว้ให้เป็นเห็นใช่ไหมฮะเราไม่ก้อยแม่เราไม่ใช่มีไว้ให้เป็นอย่างที่คุณยายเล่าให้เราฟังโควิดยังไม่ติดใช่ไหมครับอย่าเพิ่งกลัวจนเกินเหตุอย่าเพิ่งทำตัวเหมือนเป็นเข้าไปแล้วครับผมทีนี้ว่าความกลัวมันเป็นศัตรูที่ไร้ตัวตนอ่ะคือมันยังไม่มีตัวตนเลยแต่เราก็รู้สึกว่าต้องตั้งรับมันละต้องต่อสู้กับมันแล้วเมื่อไหร่ที่มี energy หรือพลังงานต่อสู้อ่ะมันก็เหมือนเรากำลังสร้างศัตรูสร้างสงครามกับตัวเองนั่นแหละครับสงครามยังไม่เกิดมันไม่มีฝั่งตรงข้ามเลยอ่ะเราก็ตั้งป้อมแล้วเราก็จะใช้พลังงานไปในทางที่สิ้นเปลืองไปในทางลบมันเป็นมารมันเป็นมารพี่จิมมี่ความกลัวมันเป็นมารที่น่ากลัวมากเลยครับผมพี่จิมมี่ครับในวันนี้ที่หลายคนก็เริ่มที่จะมองหาความสุขยากลงไปทุกทีพี่มีคำแนะนำยังไงยกตัวอย่างเช่นมีคนผู้ฟังในคลับเฮาส์เนี่ยเหมือนกับว่ามันหมดละหมดสิ้นทุกสิ่งอย่างโควิดล็อกไม่ล็อกมา 4-5 รอบอยู่กันมาปีกว่าๆจะวางใจยังไงดีมันจะเริ่มจากตรงไหนมุมมองไหนองศาไหนที่จะต้องเริ่มหันกันเข้าไปนะครับมันมีอะไรที่จะพอแนะนำกันได้ไหมครับในช่วงเวลาซึ่งเหมือนกับว่าความหวังเล็กๆน้อยๆที่พอให้กันได้ก็น่าจะเป็นความหวังเดียวที่ยังเหลืออยู่ณปัจจุบันนะครับทีนี้นะทีนี้ไม่รู้ว่าจะถูกต้องถูกใจเนี่ยแต่สำหรับจิมมี่นะจิมมี่วางใจไว้ที่ใจอะค่ะคือไม่ต้องคิดถึงความรุ่งเรืองในอดีตไม่ว่าจะเป็นทำงานเงินเดือนเท่าไหร่ตำแหน่งอะไรตอนนี้ถ้าเกิดตกงานแล้วอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละค่ะมันไม่มีอะไรที่ทำให้คุณค่าของเราน้อยลงไปเลยการที่เราไม่ได้ทำงานในที่ทำงานเดิมไม่ได้แปลว่าคุณค่าความเป็นคนของเราน้อยลงแล้วก็ยังไม่ต้องคิดถึงอนาคตว่าจะเอาอะไรกินเพราะวันนี้ยังมีกินอยู่ยังหายใจอยู่ให้อยู่ตรงนี้ก่อนเลยอะค่ะที่ไม่ว่าที่มันเครียดเพราะว่ามันเครียดว่าแบบจะเอาเงินที่ไหนส่งลูกเราผ่อนบ้านยังไม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าเพิ่งคิดให้มันเกิดก่อนคือไม่ได้แปลว่าไม่ใส่ใจนะคะแต่คิดไปมันทำอะไรไม่ได้ค่ะตอนนี้แค่หายใจจิมมี่แค่ใช้วิธีนี้นะคนอาจจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจิมมี่ก็ค่อนข้างระวังเวลาเขาเชิญไปพูดให้กำลังใจอะไรเงี้ยเขาจะบอกก็ใช่สิยูมีตังค์นี่ยูมีธุรกิจนี่จะบอกให้ว่าช่วงโควิดเนี่ยจิมมี่เป็นธุรกิจนึงที่ถูกกระทบโดยที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินไม่ให้คนมารวมตัวกันแปลว่าสถาบันเปิดไม่ได้แล้วลูกค้าของจิมมี่ก็ถูกกระทบเพราะเขาเป็นบริษัทใหญ่เขาจ้างเราเข้าไปสอนในองค์กรเขาก็ไม่ได้เช่นกันเพราะมันรวมตัวกันเกิน20คนเนี่ยทีนี้เจอทุกรอบรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4เจอทุกรอบถามว่าเงินหายไปเท่าไหร่มากกว่า10ล้านแล้วอะค่ะจิมมี่ไม่ได้สะเทือนที่เงินหายไปเลยนะมันเพราะมันทำใจทำอะไรใจจิมมี่ไม่ได้เทคนิคเดียวที่จิมมี่ใช้ก็คือมันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นที่มันเลวร้ายอะตอนที่เราเกิดมาเราไม่มีอะไรเลยอะตอนนี้เรามีบ้านเรามีรถเรามีบริษัทถ้าอะไรมันจะหายไปอะมันก็ให้มันหายไปคือเราไม่ต้องไปติดกับมันเหมือนไฟไหม้เสถียรอะคุณแม่ก็บอกละสมบัติที่ไม่ได้ใช้ก็คือไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นที่ยูมี่บอกว่าต้องระวังมากๆเพราะกลัวคนที่เขาบอกว่าก็ใช่ยูมี่ต่อให้ยูมี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะถามว่ายูมี่กล้าขอเดินไปหาเพื่อนแล้วบอกเฮ้ยวันนี้ไม่มีข้าวกินอ่ะแบบขอข้าวกินมื้อหนึ่งได้ไหมยูมี่ทำได้นะเพราะว่าอันนี้มันเราต้องไม่ต้องสำคัญว่าเราเป็นใครขอให้ตั้งปณิธานว่าเราต้องมีชีวิตอยู่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอ่ะสำหรับจิมมี่ก็คือมีชีวิตอยู่เพื่อทำให้เราสะสมบารมีแล้วทำให้ไปถึงวันที่เราจะไม่ต้องเกิดอีกได้อ่ะมันชีวิตมันมีค่ามากทรัพย์สมบัติ
ประสบการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้มีความหมายเท่ากับชีวิตของเรานั้นให้เหลือชีวิตเอาไว้ที่เหลือเราจัดการได้ทั้งหมดค่ะอันนี้ถูกต้องเลยคือจริงๆแม้แต่ชีวิตก็ไม่ใช่ของเราจริงๆชีวิตก็ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราต้องคืนมันเหมือนกันอันนี้คุณแม่ได้มากในกรณีที่ไฟไหม้เสถียรที่จริงสมบัติที่มีค่ามันก็หายไปเลยนะคะไม่ต้องไปนับมันเลยไม่ต้องไปพูดเรื่องราคากับมันเลยแต่มันได้ประโยคหนึ่งเลยว่าเรามีสมบัติไม่ได้ใช้สิ่งนั้นไม่มีสมบัติมีไว้ให้ใช้นะจะบอกให้ไฟไหม้เนี่ยมันหายไปเลยอะไรที่เรามีอยู่มันไม่ได้ใช้มันก็เหมือนไม่มีไม่ต้องรอให้ไฟไหม้หรอกอันเนี้ยมันได้เร็วมากเลยมันเกิดแบบเขาเรียกว่าระบบของการเข้าใจเนี่ยมันทำให้เราไม่ไปนั่งเสียดายกับสิ่งที่มันหายไปแต่คุณควรจะให้คุณค่ากับตัวคุณเองว่าหนึ่งคุณจะทำให้ปัจจุบันขณะของคุณเป็นนักลงทุนได้อย่างไรคุณยังมีปัจจุบันขณะสิ่งที่คุณได้มาอยู่มันยังเป็นขอยืมอยู่มันจะเป็นสิ่งสมมุติชีวิตของเราเนี่ยเราเพียงได้มาชั่วครู่แต่เราจะบริหารในส่วนที่เหลือของเราอย่างไรโควิดมันทำให้ชีวิตของเรากลับมาเข้าใจมันมากขึ้นไม่งั้นเราจะกลายเป็นสัมภเวสีร่องรอยจริงๆนะคะเราไม่เคยรู้จักตัวเราเองจริงๆแต่ว่าเขาว่าอะไรดีเราก็ไปเขาว่าอะไรใช่เราก็ชอบแต่ถ้าเผื่อมีคนบอกไอ้ที่เราชอบไม่ใช่เราก็ขัดแย้งพอเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นเหมือนกันก็คบกันไม่ได้ก็มีศัตรูซึ่งอันเนี้ยน่ากลัวกับโควิดอีกโควิดเนี่ยมันทำให้เราได้นั่งมองตัวตนเล็กๆของเราว่าเฮ้ยเราเนี่ยจริงๆนะก็แค่สิ่งสมมุติอย่างหนึ่งเหมือนกันคุณขอให้หายใจให้เป็นเถอะคุณอยู่กับความจริงที่คุณหายใจได้หรือคุณหายใจเป็นคุณแค่เพียงหายใจได้นะก่อนโควิดคุณแค่ได้หายใจนะแต่พอมันมีโควิดคุณหายใจเป็นแล้วอะคุณรู้ว่าคุณจะหาความสุขในทุกลมหายใจได้อย่างไรในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันสอนคุณแม่มากจากการต้องเดินออกไปบิณฑบาตออกไปไม่ได้เคยออกไปขอต้องออกไปแจกเคยออกไปแล้วให้พรเขาถึงตัวเขาเดี๋ยวนี้ต้องให้พรต่างคนต่างอยู่รับกันไกลๆแต่ใจยังให้อยู่สิ่งเราเนี้ยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยคุณแม่ทำเรื่องแจกของส่องตะเกียงเพราะคุณแม่ไม่เชื่อว่าการให้ที่ผักคนตกเหวเป็นทฤษฎีที่เราจะรอดแต่เราจะให้พร้อมกับแสงสว่างแห่งปัญญาเราจะไม่ให้โดยไม่มีกระบวนการของการเรียนรู้ร่วมกันจากที่คุณแม่เดินออกไปบิณฑบาตโควิดเนี่ยคุณแม่คือกลุ่มแรกที่ถูกกระทบนะคือต้องปิดเสถียรเสถียรเนี่ยสร้างมาเพื่อช่วยคนสร้างมาทำไมถ้ามันไม่ได้ช่วยคนแต่ช่วยไม่ได้เพราะเปิดไม่ได้อ้าวแต่ยังมีศักยภาพช่วยคนได้ปิดเสถียรไปเปิดหุบเขาหุบเขาคือหลุมหลบภัยที่มีชีวิตทันทีไม่ใช่หลุมหลบภัยที่เอาตัวรอดแล้วเราก็เริ่มแจกของส่องตะเกียงโดยการมาเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยมาปลูกมาปรุงมาแปลงมาปั่นเพื่อเปลี่ยนโลกคุณแม่ทำอาหารไม่เป็นคุณแม่ต้องทำรายการอาหารทำก็ไม่เป็นแต่แรงบันดาลใจของคนที่เป็นลูกศิษย์ที่เห็นคุณแม่ลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองกลับไปทำอาหารไปปลูกไปปรุงเดี๋ยวนี้ทุกคนรอดแล้วเพราะอะไรเพราะพึ่งตัวเองจากการมีความสุขเล็กๆความสุขเล็กๆความสุขง่ายๆความสุขไม่ใช่เรื่องยากสุขง่ายใช้น้อยอันนี้เป็นเรื่องที่เราพูดอยู่แล้วแต่มันไม่เคยมีแอคชั่นให้คนเห็นตอนนี้เราต้องสุขง่ายกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นสุขง่ายจากการใช้น้อยสุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพอันนี้ชัดเจนหุบเขาทำงานหนักเหนื่อยเพราะเอถามว่าเหนื่อยไหมบอกห้ามถามว่าเหนื่อยไหมถามว่าสุขไหมสุขสุขจากการสร้างสุขจากการได้ทำและสุขเมื่อให้โควิดการให้ต้องแจกของส่องตะเกียงเรามีของมาจากผู้คนที่มีความสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ออกไปพร้อมกับแสงสว่างแห่งปัญญาแล้วเวลาเราไปเยี่ยมผู้คนเราถึงจะรู้ว่าโอ้สมัยก่อนโควิดเนี่ยเราปล่อยให้คนแก่90ดูแลคน40ที่นอนติดเตียงอยู่ในแก่งกระจานอย่างไรเราไม่เคยเห็นเขา
แต่พอมันมีโควิดเราเริ่มมองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เริ่มเข้าไปถึงการให้กระบวนการของการฉุดช่วยที่เราเห็นเลยว่าแรงบันดาลใจเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราถูกล็อกดาวน์ถูกปิดเสถียรเสถียรหนึ่งปิดเสถียรสองเปิดเป็นปรากฏการณ์ที่มันทำให้เห็นว่าคุณจะไม่พูดคำนี้อีกแล้วแม่ชีสันสนีได้บทเรียนมากจากข่าวนี้ว่าเราจะไม่พูดว่าเสียดายที่คนตายไม่ได้ทำพี่จิมมี่อยากทำอะไรทำเลยอย่าให้พูดว่าเสียดายที่คนตายไม่ได้ทำถ้าเราพูดอย่างนั้นเรายังมีราคะอยู่เราต้องละมันให้ได้แล้วขยันสุดฤทธิ์มีฉันทะแล้วขยันไปเลยใช้กระบวนการของการมีความสุขง่ายจากการใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้จนกระทั่งสิ่งที่เรามีอยู่เก็บอยู่ซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นมรดกไฟไหม้มันก็ไม่เสียใจแล้วไงเพราะเราสร้างมรดกได้เราสร้างมรดกกรรมได้เมื่อเราสร้างมรดกกรรมขึ้นมาเป็นมรดกโลกได้เนี่ยตายก็ยิ้มอ่ะตายก็ได้พักอ่ะตายก็สวยงามอ่ะมันก็งอกงามพลังงานเหล่านี้มันส่งต่อไปในสุคติภูมิอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่กลัวเรื่องความตายเรากลัวว่าเราจะกลับมาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องทำลายอัตตาตรงเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องเกิดที่เป็นการเกิดแห่งทุกข์อันนี้เป็นกระบวนการที่ได้ช่วงโควิดสำหรับคุณแม่จริงๆที่มันมีกระบวนการไม่ใช่แค่เพียงแค่พูดหรือเทศนาแต่มันคือกระบวนการของการใช้ชีวิตที่มีการเสวนากับตัวเองใกล้ตัวเองแล้วก็เริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยอะไรที่เรามีไว้แล้วไม่ได้ใช้มันคือสิ่งที่ไม่มีเปลี่ยนมาเป็นมรดกกรรมที่เป็นมรดกโลกเถอะตายไปก็ได้พักอ่ะจ้ะต้องอันนี้ต้องซีโร่ราบกับชีวิตจริงๆเลยเนาะต้องคิดว่าชีวิตก็ไม่ใช่ของเราเมื่อกี้พอคุณแม่บอกว่าถ้าเราออกไปทำอะไรไม่ได้เรายังให้ได้อยู่เมื่อก่อนออกไปขอตอนนี้ออกไปให้อ่ะทีนี้ถ้าเข้าไปในน้องๆข้างที่ผู้ฟังที่อยู่ข้างล่างนะคะถ้าเข้าไปในโปรไฟล์ของจิมมี่จิมมี่มีคอร์สเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเนี่ยแจกฟรีช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะเข้าไปแล้วไปดาวน์โหลดเรียนฟรีได้เลยจิมมี่ให้รหัสเข้าเรียนฟรีได้คุณแม่ค่ะตอนโควิดรอบแรกอ่ะจิมมี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรช่วยสังคมเหมือนที่เราเคยช่วยออกไปช่วยได้จ้ะจิมมี่ก็ปล่อยคอร์สฟรีออกไปอะค่ะแล้วมันจะจิมมี่ทำให้จิมมี่เห็นโอกาสที่เอ้ยเราไม่เคยมองเห็นเลยคือคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอะค่ะคือพอจิมมี่ปล่อยออกไปพอมันเป็นอินเทอร์เน็ตปล่อยคอร์สฟรีออกไปอะทำให้ตอนนี้มันไปถึงท่านทูตหลายประเทศมากที่เขาติดต่อเข้ามาจิมมี่ดีใจมากเลยแบบเฮ้ยเราตั้งใจส่งสุขทั่วประเทศไทยตอนนี้เราส่งสุขให้คนไทยทั่วโลกได้แล้วอะผ่านเทคโนโลยีนี่แหละใช่ทีนี้ก็ยังมันยังหารายได้เข้าไม่ได้แต่ของเราทำไว้แล้วส่งปล่อยออกของออกได้ยังนี่ก็ปล่อยออกไปเลยนะคะให้เรียนฟรีอนุโมทนาจ้ะอันนี้จริงเลยเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยผู้หญิงไทยในต่างแดนเนี่ย มาที่หุบเขาอันนี้เนื่องจากหุบเขามันเป็นพื้นที่ใหญ่อะนะเราก็มันเป็นร้อยร้อยไร่มันก็เลยมีพื้นที่ให้ทุกคนกระจายพลังงานปรากฏว่าผู้หญิงที่บวชในโควิดเมื่อปีที่แล้วนะมันยังไม่ได้นับปีนี้นะ200กว่าคนจากต่างแดนเนี่ยคือเจ้าของธุรกิจนะเจ้าของธุรกิจ คือแบบเป็นเจ้าของคือเป็นคนที่มีความสักเซสแต่พอมันแบบกระดานมันเปลี่ยนเนี่ยมันคนมันถึงต้องบอกว่ากลับบ้านเรามันยังมีบ้านมันยังมีมรดกกรรมที่เราจะมาทำได้สงสารมากเลยผู้หญิงในต่างแดนนี่พูดจริงๆนะอันนี้ดีแล้วค่ะคืออะไรที่เดี๋ยวนี้ไอ้สื่อมันพาเรามันเป็นปาฏิหาริย์แห่งการใช้สื่อจริงๆแล้วสื่อมันต้องมีปาฏิหาริย์น่ะไอ้เครื่องมือเนี่ยมันทำให้เราสามารถคุณแม่เนี่ยไลฟ์ทุกวันนะทุกวันเลยโคชื่อสถานีคือโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสเช้ากลางวันเย็นตอนแรกเนี่ยโอ้โหมันสนุกเหนื่อยแต่ขอโทษนะคะมันมีประโยชน์มากเพราะว่าเสียงหนึ่งเสียงที่มันปล่อยออกไปเนี่ยมันอาจจะช่วยให้คนกำลังไม่ฆ่าตัวตายได้ทันทีอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเป็นกุศลมากเราอาจจะไม่มีเงินทำบุญแต่เราทำกุศลได้เพราะกุศลมันเป็นเจตนามันไม่ต้องใช้เงินนะเราทำกุศลเราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยกุศลมันมีความสุจริตทั้งกรรมทั้งสามเนี่ยมันสุจริตผลมันต้องสุจริตช่วงนี้คนทำกุศลเยอะ
แล้วก็ไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับเงินคือเงินมีความสำคัญแต่ถ้ามันยังให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันหายไปในกรณีของโควิดคุณให้ความสำคัญผิดในเวลานี้เวลานี้คุณควรจะให้ความสำคัญกับกุศลแล้วมันจะติดตัวคุณมันจะเป็นกุศลและเจตนาเจตนามันเป็นทั้งหมดของกรรมคุณก็จะมีกุศลแล้วให้ไปเถอะค่ะพี่จิมมี่อะไรที่ให้ฟรีอย่าไปคิดว่าเขาจะไม่มีคุณค่าในช่วงนี้นะคะเราอยากบอกว่าของที่เขาเสพได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมันจะไปอยู่ในใจเขามันจะคนเราเนี่ยมันจะมีเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดคุณจะโค้ชคนหนึ่งคนตอนที่เขาเอาเงินมาจ่ายคุณเขาก็ไม่มีเงินจ่ายคุณแต่ถ้าคุณกำลังเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางในช่วงวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากอยู่ในใจเขาแล้วค่ะครับผมวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้ยินเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจคอร์สของพี่จิมมี่นะลองดูที่โปรไฟล์ของพี่จิมมี่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับก็คือมันอาจจะไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวในเรื่องขององศาแห่งความสุขนะแต่จริงๆแล้วเท่าที่ฟังคุณยายจ๋าแล้วก็พี่จิมมี่แล้วเราฟังมันอยู่ในใจแล้วมากกว่านะครับว่าเราตั้งเรื่องของทิฏฐิเราไปในทิศทางที่ถูกหรือเปล่าแล้วหลายครั้งเส้นทางมันก็จะเกิดตรงหน้าให้เราเห็นเองคุณยายจ๋าก็ทำให้เราดูนะครับผมเองก็ยังจำได้เลยเคยไปกราบคุณยายจ๋าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหที่แก่งกระจานไม่มีอะไรเลยโควิดมารอบแรกนะครับแต่อีกปีนึงกลับไปเจอคุณยายจ๋าอีกครั้งเนี่ยทุกสิ่งอย่างเปลี่ยนไปหมดนะครับด้วยความที่คุณยายทำให้เราเห็นนะครับว่าอยู่กับปัจจุบันทำให้ดูนะครับ here and now นะครับความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อให้สร้างโอกาสสร้างหลุมหลบภัยให้กับคนเมืองอย่างเรานะครับคุณยายก็พยายามหินมาอยู่แล้วนะครับสิงหากันยาหนักกว่านี้แน่นอนนะครับคุณยายก็พูดประเด็นหนึ่งผมชอบมากเลยคุณยายบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยเราแค่ได้หายใจใช่ไหมครับแต่ช่วงโควิดเนี่ยเราหายใจเป็นเรารู้ว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วเราก็จะหายใจทิ้งไปก็ได้หรือเราใช้ลมหายใจเนี่ยมาใช้ในการภาวนาโอกาสเป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองปรับเปลี่ยนมุมมองในชีวิตนะครับลองตั้งองศาแห่งความสุขว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ละคนก็คงจะมีองศาที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอยากจะคุยต่อนานๆครับคุณยายจ๋าแล้วก็ฟังคุณยายจ๋าเนี่ยรู้เลยว่าคุณยายจ๋าอยากจะคุยต่อแน่นอนแต่ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะครับพวกลูกศิษย์เองก็จะส่งเมสเซจมากระหน่ำเลยว่าให้คุณยายจ๋าไปพักได้แล้ว นะครับ ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับให้แต่ละท่านได้มีโอกาสได้พูดนะครับเริ่มจากพี่จิมมี่ก่อนพี่จิมมี่อยากจะฝากอะไรไหมครับอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท็อปิกเรื่องขององศาแห่งความสุขของเราหรือว่าไม่เกี่ยวก็ได้ครับเชิญครับพี่จิมมี่ครับยิ่งไม่อยากให้เราอ่ะกลับเข้ามาเคารพตัวเองให้มากๆว่าชีวิตเราดำเนินมาถึงวันนี้ได้เราเก่งมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้มันคือประสบการณ์หนึ่งที่จะทำให้เราอ่ะมีศักยภาพในการดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าได้คมขึ้นเก่งขึ้นแน่ๆเพราะทุกประสบการณ์มันเข้ามาเติมภาษาอังกฤษเรียก competency เรียกอะไรชุดความสามารถของเราให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นมันเกิดมาเพื่อเราทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมารอบๆตัวเราเกิดมาเพื่อให้เราได้มีประสบการณ์แล้วดูแลตัวเองได้ดีขึ้นค่ะอย่ากลัวก็ขอให้ยอมรับแต่อย่ายอมแพ้ค่ะครับผมคุณยายจ๋าครับ คุณยายอยากบอกรักทุกคนที่กำลังอยู่ข้างล่างไม่ได้มีโอกาสยกมือพูดเลยนะเจ้าค่ะขอประทานโทษเราแย่งกันพูดหมดเลยขออภัยนะเจ้าค่ะให้อภัยตัวเองค่ะแล้วก็บอกรักตัวเองอย่างไม่เห็นแก่ตัวได้แล้วนะคะโควิดมาเพื่อเรารักตัวเองเป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าค่ะครับผมสำหรับเสถียรธรรมสถาน